โอเคครับทุกๆวันอาทิตย์พี่ต้านจะมาบีมุมมองของ Global Macro View นะครับมุมมองก็จากเหตุผลที่พี่ต้านบริหารแหละนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนมุมมองหรืออะไรก็ตามนะครับคือของที่พี่ต้านบริหารจริงพอที่กำลังเทรดอยู่จริงนะครับเพราะนั้นอย่างวิวเนี่ยครับพี่ก็จะแทรกของความรู้ของเนื้อหาการลงทุนไปด้วยในแต่ละอาทิตย์นะครับโอเคนะครับตัวเกรงโอเคครับเพราะนั้นวันนี้พี่พูดถึงมุมมองก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ในกองทุนพี่ตอนนี้มุมมองที่มองคือเซกเตอร์ของตัวเหมืองทำไมเป็นเหมืองรู้ไหมครับเพราะว่าก่อนการลงทุนเนี่ยนะครับหนึ่งเวลาเรามองทุกอย่างเนี่ยวันอาทิตย์หรือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะมาวิวตลาดนะครับตอนนี้ที่มองเหมืองเป็นหลักนะครับน้องลองดู Data ตัวนี้นะครับพี่ให้ดูโอเคถ้าพี่เข้าไปที่ตัว Empire World มันหน้าจอมันเกิดอะไรขึ้นครับนะครับเจ็ดนะครับพี่จะกดเหมือนนะครับสำหรับเฮดฟันนะครับพี่อธิบายก่อน Volatility หรือความผันผวนคือ Return นะครับเดี๋ยวพี่เขียนอันนี้ไว้นะครับเป็นสูตรนะครับVolatility เท่ากับ return นะครับอันนี้เป็นศัพท์แรกที่เราเรียนมาอาทิตย์แรกนะครับพี่จะพูดถึงเรื่องของ advance มาอย่าง basic นิดนึงนะครับมันบอกอาจจะน้องไม่เห็น volatility เท่ากับ return นะครับทำไมเราสนใจกลุ่มเหมืองเราจะเห็นว่าค่าความผันผวนของกลุ่มเหมืองเป็นไงครับโดยเฉพาะตัวนี้Empire Wall คือค่าความผันผวนที่วัดจากการจับออปชันในตลาดของอเมริกานะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าค่าความผันผวนของกลุ่มของหุ้นเหมืองที่ดูเนี่ยเป็นไงครับสูงขึ้นนะครับมีแนวโน้มสูงขึ้นเพราะนั้นก็หมายความว่ามันมีโอกาสที่ได้รีเทิร์นจากการเทรดหุ้นตัวนี้มากขึ้นนั่นเองครับนี่หลักการเพราะนั้นสิ่งที่สังเกตคือเวลาเราทำฟังเนี่ยน้องต้องดูพวกนี้เป็นหลักเพราะนั้นเราดูอินดัสทรีคอมแพชคอมแพร์ก็ได้ครับเอาเลยนะครับดังนั้นพี่จะเอาเทียบกับนี่ครับกลุ่มเหมืองนะครับเราจะเห็นว่าในกลุ่มเหมืองทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะมีอัพยอดพลังงานออกเราเห็นว่ามันก็คือมีโวลที่สูงขึ้นตลอดคือก่อนที่เราจะลงทุนอะไรสักอย่างนึงนะครับนี่คือสิ่งที่เหตุผลมองอันดับแรกนะครับอันดับแรกคือโวลถ้าโวลมาก็หมายความว่ามีรีเทิร์นมาแน่นอนแต่ใครจะไปจับรีเทิร์นวิธีไหนก็สุดแล้วแต่เพราะงั้นกลุ่มแรกที่เราโฟกัสคือกลุ่มเหมืองนะครับเป็น priority แรกๆโอเคนะครับพี่ต้าครับครับผมถ้าเราไม่มี data ของ Empire World เนี่ยเราใช้ ATR ด้วยง่ายๆก็ได้ครับเพราะงั้นเวลาการใช้ ATR สมมติว่าเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูดีครับนะที่ดีสมมติว่าเราไม่มี data แบบ ID อย่างนี้นะครับหรือเราจะใช้นะครับโคเดอร์นี่พี่ก่อนอยู่ไหนล่ะเมตาเทรดเดอร์พี่ล่ะโปรแกรมนี้นะครับจบวุฒินะครับของที่ไหนก็ได้นะครับเซ็ตเปอร์สต็อกเดี๋ยวพี่หา NT4 ในตัวของพี่ไม่เจอครับนี่ของพี่น้องเห็นไหมครับมันมีโฟลเดอร์อยู่ตรงนี้มันหายไปอืมใช่ครับมันหายไปพี่อยากจะเปิด MP4 ให้ดูอะครับแต่พี่เครื่องนี้พี่ไม่ได้ใช้ MP4 เท่าไหร่ทำเป็นในเว็บแต่มันมีนะครับมันอยู่ตรงนี้แล้วมันมีเวลาเปิดตรงนี้เปิดแอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันตรงนี้ใช่ครับใช่ครับโอเคว่าอะไรนะครับโอเคนี่ของใครเนี่ยมันเป็นกันหนาวยิงนะโอเคสมมติว่าเราดูตอนนี้หุ้นเหนือเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกทองคำใช่ไหมครับ
หรือ silver อะไรก็ตามเห็นไหมครับถ้าสมมติพี่ดูทองกับ silver แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวน้องปอนถามพี่ว่า ATR ใช้ได้หรือเปล่านะครับ insert indicator ใช่ไหมครับโอเคนะ ATR นะครับโอเคนะครับโอเคอันนี้เรามาดูนิดนึงนะครับคราวนี้เนี่ยจะเห็นว่าสัญญาณ ADR นะครับถ้าน้องมองนะครับวิธีการ ADR คือโวนะครับจะเห็นว่าค่อยไต่ขึ้นครับโวจะค่อยไต่ขึ้นมาแต่มันอาจจะบอกได้ไม่ละเอียดเท่านะครับนี่คือข้อแตกต่างแต่ว่าโซนของ volatility ก็ยกโซนขึ้นมาแล้วที่แต่งเป็นโซนนี้เราจะเห็นนะครับมีโซนไลน์นะครับสังเกตตั้งแต่พอเริ่มผ่านจากช่วงนี้ที่คนบอกว่าทองอาจจะลงไป 1,100 หรือก็ตามนะครับก็คือโซนมันก็จะค่อยๆโวมันก็จะเปลี่ยนโซนขึ้นมานะครับน้องจะเห็นว่าโวเปลี่ยนโซนขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นก็มันก็เลยมีแรงเก็งอะไรวิธีหุ้นเหมือนแต่ที่บอกได้เลยว่าสิ่งที่สำคัญคือหุ้นจะแสดงเพราะว่ามันมีคนที่บางคนที่มีอินฟอร์เมชันที่ดีกว่าเรานะครับสมมติว่าพี่มองว่าเฮ้ยแนวโน้มตรงนี้ก็น่าจะโอเคเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเวลาเราเป็นเฮดฟันนะครับเราก็จะจับดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคือระดับแรกคือต้องดูโวก่อนนะครับโอเคแล้วน้องจะเห็นแล้วตอนนี้สิ่งที่ priority focus ของเราคือกลุ่มเมืองเป็นหลักนะครับเพราะนั้นน้องจะเห็นโวในกลุ่มเมืองครับโอเคเดี๋ยวพี่จะเปิดโวให้ดูนะครับไม่เห็นกระดานกระดานนี่มีแต่คำว่าวอร์เรนตี้กับรีเทิร์นนะครับโอเคคราวนี้มาดูกลับมาที่จอพอพี่ตาลมามันดูซีเรียสเนาะใช่ครับมันดูซีเรียสมากเรามีตัวตบอยู่2ตัวคราวนี้มาดูนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูก็คือตอนนี้ที่พี่กดเฉพาะกลุ่มเหมืองอย่างเดียวนะครับเราจะเห็นว่ามันนี่คือเบอร์ลิกนะครับทองคำนะครับเราเห็นมีเบอร์ลิกทองคำด้วยแล้วก็มีอเมริกันซิลเวอร์คอร์ปนะครับซิลเวอร์บีตันนะครับก็จะเห็นว่ามันแนวโน้มเดียวกันเลยไม่เปลี่ยนตรงจอไม่ต้องหรอขึ้นไหมอ๋อไม่มันช้าเนาะไม่เปลี่ยนเราจะข้ามไปดูใช่ไหมครับเป็นจอเราอ๋อโอเคได้อันนี้เราเปิดดูคำถามไงครับผมครับผมจากเวลาพอเห็นข้อเห็นคำถามนี้หลังเลยเดี๋ยวค่อยที่หลังโอเคนะครับเดี๋ยวพี่อธิบายเขาแน่นอนเห็นแล้วตอนนี้คือนี่คือ priority หลักคือตอนนี้ฟันที่โฟกัสที่กลุ่มเหลืองนะครับคุณแมวหลักนี่คือโวน้องจะเห็นว่าโวจากประมาณ 20% ขึ้นมา 28-50% นะครับนี่คือโวของกลุ่มเหลืองนะครับนี่คือ priority หลักเพราะนั้นน้องจะเห็นว่าสเตตัสสถานะของฟันก็จะเริ่มเก็บสะสมกลุ่มเหลืองอยู่นะครับก็ยังมี position ที่จะเก็บอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันก็อย่างที่บอกเราเพิ่งเริ่มไลฟ์ใช่ไหมตอนนี้กลุ่มต้นทุนเราอยู่ประมาณ19 เหรียญกว่าไปครับใช่ไหมครับเพราะนั้นตอนนี้มันไป21 กว่าแล้วนะครับแต่ว่าก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้หลายฟันเริ่มมองดูเพราะเหตุนี้นี่น้องเห็นก่อนเพราะเหตุนี้นะครับเพราะตลาดมันแบ่งไปด้วยโมเมนตัมนะครับเดี๋ยวพี่จะสอบพูดเรื่องโมเมนตัมอีกทีนึงนะครับอ่ะต่อมาเซคันด์ก็คืออันนี้คือ first priority ก็คือในฟันในตะมองเราแต่เราไม่ได้ทุ่มทุกอย่างไปที่อันเดียวใช่ไหมครับอันนี้คือเหมืองที่เรามองว่าเหมือนแบบตัวเก่งม้าเก่งของเราเรามองว่าเหมืองเป็นหลักใช่ไหมครับนะครับไม่เคยเลยเนี่ยคราวนี้ต่อมาสิ่งที่มองต่อมาคือก็คือกลุ่มพลังงานครับ energy นะครับพี่วิทย์น้องปอนไปทำกันบ้านมานะครับถึงเรื่องหุ้นหลอกตัวอย่างน้องปอนไม่ใช่โซล่าเซลล์ใช่ไหมครับโอเคนะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกเราก็รู้ว่าน้ำมันเนี่ยมันราคาถูกลงมากใช่ไหมครับแต่ว่าพี่บอกได้เลยว่ายังไงทุกคนก็ต้องใช้น้ำมันพี่บอกเล่าให้ฟังแล้วว่าสมมุติว่าทั้งโลกเนี่ยมันมีรถยนต์อยู่กี่คันหรือมันมีอุปกรณ์หรือมีโรงงานจากการที่ใช้โรงงานใช้น้ำมันอยู่ตั้งเท่าไหร่เราจะบอกให้เขายกเลิกการใช้น้ำมันเพียงแค่ข้ามวันข้ามคืนไปไม่ได้ดังนั้นการใช้น้ำมันอยู่โอเคแต่การเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นมันก็เป็นไปได้เมื่อมันมีแหล่งพลังงานที่มันดีกว่าหรืออะไรก็ตามแต่นั้นเป็นเรื่องอนาคตเพราะนั้นเราจะเอาเรื่องอนาคตมาตัดสินใจดิสเคาท์ราคาปัจจุบันเนี่ยนี่คือสิ่งที่ตลาดเป็นเราจะเอาความรู้ของเรามาดิสเคาท์ราคาในปัจจุบันที่เราเห็นแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามอนาคตที่เราคาดการณ์เกิดขึ้นครับที่เราดิสเคาท์ไปนั่นหมายถึงโอกาสใช่ใช่นะครับนั่นคือหลักการนะครับเพราะนั้นsecondary ที่พี่มองตัวนี้คือ
กลุ่มพลังงานนะครับดังนั้นก็จะมีตัว HES กับตัว OXY ที่วีเลือกมาเพราะอะไรมาดูก็ไม่มีอะไรหรอกครับเดี๋ยวเปิดมีข้อมูลก่อนนะครับเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันมีคือวิธีการตัดสินใจอ่ะการเทรดไม่ให้เราตัดสินใจเพราะว่าเช่นตอนนี้ในกระแสนี้มาเราถึงเทรดไม่ใช่นะครับเฮ้ยตอนนี้มันมีกระแสมาอินเทอร์เน็ตมาบูมเราไปเทรดอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ตรงนั้นการที่น้องเป็นฟันเดเมนทัลสิ่งน้องมองต้องมีฟอร์มชั่นซัพพอร์ตเช่นพี่เชื่อในเรื่องโมเมนตัมพี่เชื่อในเรื่องของวอลเลตี้คือรีเทิร์นนะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายวันหลังว่าวอลเลตี้ทำไมมันถึงมีมันถึงเกี่ยวกับรีเทิร์นนะครับโอเคอันนี้กลับมาดูที่น้ำมันใช่ไหมครับอันนี้นะครับน้ำมันโอเคน้ำมันนะครับอะไรวันนี้พี่มองไม่ค่อยเห็นในสายตาไม่ค่อยดีที่จะบอกวัยอายุเอสเอสกับตัวนี้ของละครตัวโอใช่ไหมครับอยู่ไหนล่ะพี่ต้องยังไงพี่ไม่ได้ใส่ OXY โอเคนะครับยังไม่ได้แอดเลยเป็นน้ำมันเหมือนกันเป็นน้ำมันทั้งคู่ครับก็ได้เห็นครับตรงนี้แก้มันสวยเวลาออกที่จะออกนะตัวเอาซิลเวอร์วีตันออกมันไม่ออกเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเสิร์ฟตรงนี้ใหม่ครับเวลาทำไอบีเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ตัวคอมแพร์ตัวสตาร์ทตัวสตาร์ทนี่ครับตรงนี้นะพี่ต้องเอาตัวออกสวัสดีก็ดีเนาะข้อมูลเยอะอ่ะอยากได้อยากได้เหมือนกันเคยเปิดไหมพี่โอเคครับเริ่มจากเบสิกก่อนนะพี่เยอะไปอันนี้คือเบสิกสำหรับฟันเมเจอร์เนาะแล้วเริ่มต้นมาใส่คือในเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพูดถึงเรื่องพื้นฐานทีหลังแต่พูดถึงก่อนที่พูดถึงงานที่พี่ทำก่อนเราปันอาทิตย์นะครับรีวิวมาโคว่างานที่พี่ทำตอนนี้เริ่มฟันเมเจอร์นะครับก็มันนั้นเนื้อหามันอาจจะดูแบบนี้นิดนึงนะครับมาไปหน่อยโอเคเพราะนั้นเปลี่ยนเป็น OXY แล้วมันก็จะขึ้นเซกเตอร์ใหม่ให้อัตโนมัติใช่ไหมครับ IB จะเปลี่ยนเป็นเซกเตอร์ Energy ให้เพราะเป็น Industry Compare นะครับเราเห็น Industry Compare ข้างล่างครับพอเป็นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เห็นไหมครับว่าแนวโน้มเหมือนกันเลยเหมือนที่มองถ้าน้องเห็นโบเห็นไหมครับโบโบวึบขึ้นมาแต่ว่าอันนี้ก็จะบวกขึ้นมาน้อยหน่อยประมาณเฉลี่ย30กว่าเมื่อกี้40กว่าใช่ครับเกือบ50เพราะนั้นน้องจะสังเกตว่าเฮ้ยทำไมราคากลุ่มน้ำมันถึงมาเหมือนกันทำไมกลุ่ม Energy ถึงมานะครับน้ำมันนี่ไม่ได้หมายถึงบริษัทน้ำมันบางอย่างนะครับคือคือเราบอกแต่มันก็ได้ไงครับโอเคคราวนี้เราจะเห็นนี่คือมุมมองของเฟดฟันนะครับนี่คือสิ่งที่2ที่เรามองคือตัวของenergy ครับมีน้องๆตรงไหนสงสัยไหมครับที่พูดเข้ามาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยครับพี่ที่บอกว่า first priority เราเป็นก็เป็นเหมืองแล้วก็รองมาเป็น energy เพราะว่าตัวเหมืองเนี่ยโวมันสูงกว่า energy เท่านั้นใช่ไหมครับครับช่วงนี้ที่บอกคือตอนนี้ที่มองเพราะว่า return คือโวเห็นครับโวมันมานะครับคราวนี้จากการที่เราทำสองตัวนี้เอาแค่สองตัวนี้ก่อนนะครับวิธีการต่อมาคือ1พอน้องได้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต่อไปน้องต้องมาเช็คเทคนิคบ้างพี่บอกแล้วนะครับพี่บอกน้องๆทุกคนเสมอว่าเทคนิคมันไม่ใช่ decision ไม่ใช่การตัดสินใจเทคนิคคือการปรับแต่งนะครับน้องๆทางบ้านหลายคนยังไม่เข้าใจว่าเทคนิคมันต่างกับอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เทรดเดอร์โดยทั่วไปโดยเฉพาะเทรดเดอร์นะครับในบ้านเราจะมักเชื่อว่าเทคนิคคือการตัดสินใจเข้าซื้อแต่จริงๆเทคนิคคือการ adjustment คือการปรับแต่งนะครับในสำหรับการบริหารฟันหรือว่ากองทุนนะครับการใช้เทคนิคในการตัดสินใจมีความเสี่ยงเป็นหลักแต่ว่านะครับเพราะนั้นน้องเข้าใจความเสี่ยงของเทคนิคให้ดีก่อนดังนั้นในฟันเนี่ยเทคนิคในการปรับแต่งมันน้องปรับจูนเครื่องยนต์นะครับแต่น้องไม่สามารถเอาเทคนิคมาเป็นเครื่องยนต์หลักๆน้องได้นะครับแต่น้องใช้เทคนิคในการ adjust เครื่องยนต์ให้มันดีขึ้นเพอร์ฟอร์มขึ้นนะครับคราวนี้มาดูคราวนี้หลังจากที่เรามองกลุ่มเหลืองมันมีโวขึ้นนะครับเราต้องคอนเฟิร์มเข้ามาดูเทคนิคอลคือการแอดจัสใช่ไหมครับสมมติที่บอกซิลเวอร์เมื่อกี้นะครับครับเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นครับเห็นของยูไลนะครับมาบอกว่าขอ720พีนะ720พีค่อยๆครับ720พี
ันนี้เน็ตเรายังเราคอนเซอร์เวทีฟครับเดี๋ยวค่อยเราเพิ่มไปแล้วครับเพิ่มไปแล้วแต่มันมาให้เราเท่านั้นนี่เต็มที่ของในไทยแล้วนะก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเรื่องเรื่องสายมันอยู่ที่บ้านด้วยเนาะถ้ามันมาได้มาอยู่บ้านนี่มันก็ต้องลากมาไกลนิดนึงไกลมากนะครับในป่าในดงเลยอ่ะถ้าอยากจะเห็นก็ต้องมาชมมาดูที่ห้องส่งได้ครับอ๋อขอ700/720p อยู่ไหนนี่ใช่ไหมเดี๋ยวกันเสร็จ120p ครับ120ถ้าเราเข้ามาถึงบอนหรือเปล่าจะได้สปอนโอเคพี่มุมนี้มันเล่นแล้วมันไม่หาเท่าไหร่จริงเหรอแบบนี้นะครับมาดูดูซิลเวอร์ต่อแล้วใช่ครับน้องมาดูครับอย่างที่พี่บอกอันดับที่2อันดับแรกคือโวครับผมอันดับที่2คือโมเมนตัมโมเมนตัมนะครับวันนี้พี่พูดถึงโมเมนตัมนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักKST พี่วันนี้ก็จะพูดถึงก่อนครั้งแรกที่ได้ยินเป็นครั้งแรกมันมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าพี่ตาไม่ใช่ครับมาจากอเมริกานะครับมาจากญี่ปุ่นเป็น KST ญี่ปุ่นมีเครเตอร์มันเยอะนะนะครับก็คือถ้าน้องอยากดู KST น้องก็เสิร์ช Google นะครับแค่นี้แหละน้องเสิร์ชดูก็ได้เลยครับมันเป็นชื่อนะครับเนี่ย KST มีเครเตอร์นะครับน้องก็จะรู้ว่ามันคืออะไรนี่ถ้าพี่ให้น้องไปศึกษาเองนะครับมันคืออินดิเคเตอร์ที่มันก็คือโมเมนตัมเนี่ยโนชัวร์ติงของพี่ยกตัวอย่างมันก็คือของมาร์ตินเจจิงแหละนะครับโนชัวร์มันชื่อเทมแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับมูวิ่งเอเวอเรจหรอกพี่บอกเพราะนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันคือไว้ดูโมเมนตัมนะครับเล็กหน่อยบ้านเราจะมีอินดิเคเตอร์นี้มาใช้มากขึ้นผมว่าพี่ต้าพูดถึงแบบเข้ามาแล้วครับพี่ต้าจริงๆแล้วไม่ใช่มันก็ไม่ต่างอะไรกับ MACD หรืออะไรก็ตามนะครับคือพี่ลากเส้นกลางศูนย์นี้ไว้เพราะว่าให้น้องเห็นว่าเราเส้นศูนย์นะครับตรงกลางก็คือมันก็จะบอกว่า1ตอนนี้โมเมนตัมของราคาของน้องเนี่ยเป็น positive หรือ negative ถ้าเราพี่ลากเส้นศูนย์ปุ๊บแต่เขาไม่ได้ลากนะแต่น้องมีมันจะไม่ได้ลากไปหรอกแต่พี่ลากเองให้น้องเห็นภาพเพราะว่าให้น้องมองก็ได้ครับคือเหมือนน้องมองว่ารถคันนี้วิ่งอยู่เลนกลางแรงชื่นถ้ามันเบ้ไปทางซ้ายคือ negative เบ้ไปทางขวาเหมือนคนขับรถอะครับเพราะนั้นน้องจะรู้ว่า energy มันเป็นทางไหนทางลบหรือทางบวกนี่คือโมเมนตัมเพราะนั้นสังเกตดูช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับโมเมนตัมของราคาของหุ้น silver ไอ้ของ SLW เป็นไงครับทางลบใช่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นทางลบเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่พี่แอน moving average ปกติเนี่ยแหละมาจับเทรนด์ดูด้วยนะครับปกติเห็นไหมแล้วก็เพราะนั้นทุกๆครั้งที่มีการซื้อขายเนี่ยนะครับที่มีแรงซื้อสูงก็คือเป็น positive energy ครับนะครับก็จะมีเข้ามานี่เห็นไหม positive energy จากนั้นเนี่ยพอมันมี negative energy ก็จะไม่มีคนเล่นเพราะนั้นจังหวะนี้คืออะไรครับมันคือ positive energy น้องเห็นว่าตอนนี้มีโวลุ่มเข้ามาเทรดเยอะหลายเอ็นเอลวิวเพราะมันเป็นโมเมนตัมมันมีฟันที่เชื่อในเรื่องโมเมนตัมนะครับเห็นไหมครับมันมีพวกฟันที่เชื่อในเรื่องโมเมนตัมนะฟันแต่เราใช้โวจับพอมันมีโวมีความผันผวนใช่ไหมครับฉะนั้นมันมีวอลุ่มเข้ามามันมีเงินเข้ามาแล้วเราก็เลยเข้าโหมดเข้าใส่ก่อนโมเมนตัมเนี่ยพี่ตั้งให้เป็น priority รองมาใช่ครับโวเพราะว่าโมเมนตัมเนี่ยมันทำไปได้แต่โวเนี่ยทำยากพี่ยกตัวอย่างทำไมโวทำยากคนนี้น้องจะแกว่งราคาน้ำมันจากโวคือความผันผวนไม่ใช่ทางเดียวใช่ไหมครับนะครับนะครับไหมครับเพราะนั้นสมมติว่าพี่จะเล่นราคาน้ำมัน50ไป90ลงมา50อีกขึ้นไป90ลงมา50น้องจะใช้เป็นเงินเท่าไหร่คือนะครับมหาศาลแน่นอนนะครับนี่คือ volatility ต้องใช้เม็ดเงินดังนั้นการที่มันมีโวขึ้นแสดงมีเม็ดเงินจริงแน่นอนต่อให้ตลาดดีหรือไม่ดีก็ตามโวสูงหมายความว่ามีเม็ดเงินในตลาดนั้นนะครับแต่โมเมนตัมไม่ได้หมายความว่ามีโมเมนตัมมันคือ rate of change ของราคาเหมือนน้องวัด ROC อะไรก็ตามนะครับนั่นคือโมเมนตัมพี่ต้าครับถ้าอย่างนี้เนี่ยโวสูงคือความผันผวนสูงใช่ไหมครับอย่างนี้เราก็เหมือนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไหมครับถูกต้องครับน้องก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรครับราคาที่น้อง adjust หรือ long trade เนี่ยหมายความว่าน้องมีโอกาสที่จะขาดทุนจากราคานั้นนะครับที่น้องเข้าสูงเหมือนกันนะครับเพราะนั้นน้องก็ต้องมีกลยุทธ์ว่าน้องจะทำยังไงเวลาน้องได้โวสูงครับแต่ครับหมายความว่าโวสูงนั้นโอกาสได้รีเทิร์นของกระสุนในแง่ของฟันเมเจอร์นะครับเพราะนั้นเมื่อน้องได้รีเทิร์นสูงสิ่งที่น้องต้องแอดจัดก็คือ
โพซิชันซ้ายเดี๋ยวพี่จะพูดเรื่องของดาเมจพรุ่งนี้นะครับโพซิชันซ้ายมีผลกับโบยังไงอะไรเงี้ยนะครับนี่คือดาเมจที่พูดถึงเรื่องพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราแค่โบที่ถ้ากับรีเทิร์นแค่นี้ครับไม่มีอะไรแค่นี้ก็จุดตกใจแล้วเก็บไปฝันแล้วนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าอย่างตัวสติเวอร์นะครับก็จะโอเคมันก็สังเกตคือเขาไม่สนใจถ้าเป็นฟันก็เข้าก็คือเพราะว่ามันเป็นโพซิทีฟนะครับโพซิทีฟใช่ไหมแล้วโพซิทีฟแล้วก็อัพเทรนด์อ่ะใครจะมอง moving average หรืออะไรก็ตามมันก็ดูแล้วมันอาจจะเป็นอัพเทรนด์ครับเพราะนั้นสิ่งที่มองคือเข้านะครับแล้วก็นี่คือ SLW นะครับต่อมาโอ้โหมีตัวแน่นะครับไม่เป็นไรครับโอเคอันนี้นี่คือตัวของโอเคมันมีคำถามไหมครับเราเล่นจนโวหายแล้วก็เลิกใช่ไหมครับหรือว่าแล้วแต่พอโวหายปุ๊บเราก็ชิปไปแต่ว่าเราก็ยังเหลือไว้พอเลิกเราจะเหลือบางเช่นถ้าเราเล่นจนได้กำไรเราก็จะเหลือกำไรไว้หรือได้เรามีทุนบางส่วนเหลือก็เหลือไว้พอโวหายปุ๊บเลยชิปไปที่อื่นครับนะครับหรือเราตั้งว่าเราจะเหลือไว้เท่านี้แล้วก็เหลือมาใช่ครับที่เหลือก็ชิปไปใช่ไหมครับใช่ครับชิปตามหาโวสูงสูงเพราะนั้นเขาก็เลยมองว่าเหตุการณ์มันเหมือนกลุ่มที่แบบเหมือนอะไรครับเหมือนมาแล้วก็ไปจริงจริงมันมีมาของมันอยู่มันมีที่มาอยู่นะครับเพราะว่าถ้ามีโอกาสก็มานะครับนี่คือสไตล์แนวคิดของเฟดฟันมันเลยทำให้การลงทุนเป็นแบบนี้มันทำให้มุมมองของฟันเนเจอร์ผมเห็นฟันเป็นแบบนี้เหมือนฉลาดที่เร็วกับกลิ่นเลือดเลยอ่ะก็อาจจะคล้ายๆนะครับไม่งั้นก็เลยเหมือนกับเขาจะเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเป็นแต่ว่าสังเกตว่าเราจะต้องไวกว่าคนอื่นนะครับอย่างตอนนี้กลุ่มเมืองเริ่มเอาแล้วหลายคนเทรดเดอร์ในฮ่องกงเลยก็ตามเริ่มมาจับกลุ่มเมืองนะครับสังเกตเทรดเดอร์เราในฮ่องกงก็เริ่มที่ใจเล่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับกลุ่มเอเนจีไม่มีใครสนใจทุกคนกลัวแล้วน้องดูราคากลุ่ม energy discount ผมเล่นนะเหรอผมเล่นนานแล้วด้วยเป็นไงติดเลยอ่ะถ้าเล่นก่อนก็ต้องรับกับค่าความเสี่ยงไปที่มันเริ่มเข้าเดี๋ยวอ่ะดูโพซิชั่นเพิ่งเริ่มเองเราจะเห็นว่าเพิ่งเริ่มอ่ะ3คราวหน้าเขาต้องมาฟังมาโคบิวจาก Hedge Manager ก่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้เห็นว่าก็วันนั้นที่พี่ให้น้องปอนทำกันบ้างแหละครับนะครับพี่ก็เริ่มซื้อเริ่มเล่นนะครับก็ตามที่บอกก็มี HCS นะครับตอนนี้ average price ของไฟก็อยู่ที่ 70.6 นะครับตัวนี้ก็แบบปรับต้นทุนอยู่เรื่อยๆส่วนถ้าน้องอยากเห็นว่าพี่ปรับยังไงเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูก็ได้ครับแค่บางส่วนก็พอนี่นะครับก็จะมีซื้อขายนะครับก็ซื้อขายเนี่ยขายออกซื้อกลับขายออกคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เทรดดิ้งเพื่อครับคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมันมีเม็ดเงินหรือเปล่าทำไมต้องเทรดที่บอกเราคืออาจารย์เม้นถ้าน้องไม่เห็นเราจะไม่รู้ว่ามีเม็ดเงินหรือเปล่าคือแช่เราจะไม่รู้ใช่ถ้าน้องไปแช่เม็ดเสร็จน้องไม่เห็นราคาลงน้องไม่รู้ว่ามีเม็ดเงินจริงไหมแต่สำหรับฟาร์มเนี่ยมันต้องเทรดถ้าน้องเทรดปุ๊บน้องก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีเม็ดเงินไหมสมมติคุณน้ำมันตัวนี้มันเลยรับดูได้จากแคชโฟลว์ใช่นะครับถ้าเรารู้โอเคนะครับอันนี้มีของน้องตั้งไว้ใช่ไหมโอเคแอสตาร์ดี้สมมุตินะครับมันอยู่ฝั่งไหนเนี่ยตอนเล่นฟอนต์อยู่หรือเปล่าอ๋อถ้าตัวนี้เล่นได้ของผมเลยนะโอเคแอสตาร์ดี้นะครับสังเกตว่าโนโชติงมันอยู่ในประเภทของ moving average เพราะมันเป็น rate of มันก็เอา moving average มาใช้รวมๆเพราะนั้นน้องสังเกตบางทีอินดิเคเตอร์ที่เราไปแสวงหาเยอะแยะจริงๆมันหนีไม่พ้นเลยครับ moving rate ถ้าน้องเชี่ยวชาญใน moving average นะครับคือฐานและน้องจะสามารถเทรดได้ทุกอย่างตอนนี้บอกเลยว่าใครจะไปนั่งถ้าน้องจะไปนับหรือน้องจะไปทำอินดิเคเตอร์ที่ expert ยังไงก็ตามสุดท้ายนะครับเบสของมันเนี่ยอยู่ที่ moving average มันเพราะ moving average คือระบบเชิงเส้น linear ที่สำคัญที่สุดเคยมีประสบการณ์ไปหาเนี่ยหาแบบทั่วโลกรัสเซียด้วยอะไรด้วยสุดท้ายตอนนี้ก็นั่งเลยน้อยเห็นว่าผมรู้สึกเสียดายเวลามากทำไมน้ำมันถึงเป็น second priority เพราะว่าอะไรครับมันยัง negative energy เพราะมันยังมี sentiment เป็นลบอยู่อะครับเราไม่ยุ่งเลยครับช่วงนี้มันก็คือถ้าพูดถึงในแง่ของinvestment หรืออะไรต่างมันก็แน่นอนถ้าตามที่เขาบอกแหละแต่ว่าน้ำมันมันดูแย่ก็เรื่องเพรสเชอร์ต่างๆรัสเซียอะไรหรือว่าไปแล้วแต่สตอรี่เขาจะเล่นเป็นมานะ
แล้วจะเห็นว่าที่เห็นคือตอนนี้มันก็เป็นเนกาทีฟอยู่เพราะนั้นไซส์ของการลงทุนจะไม่เยอะนะครับไม่ใช่ไม่เล่นไม่ใช่ไม่ยุ่งที่รู้ไหมเนี่ยก่อนที่มันจะโดดลงอ่ะออเดอร์ผมเลยอ่ะจริงป่ะจริงฟังมันนี่นะครับก่อนที่โดดลงดูนะครับว่าเอเนจีเนี่ยหลุดปักหัวเทนลงไปแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการเช็คนะครับมายด์เซตของเราหรือให้เราเทียบเราเทียบถ้าเราจับโมเมนตัมได้วิธีการนะครับสมมติน้องก็อาจจะดูแอดจัดได้ว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้มายังไงใกล้เคียงยังไงมันคือโมเมนตัมปกติแหละนะครับว่าตอนนี้มันเป็นเนกาทีฟถ้าน้องเห็นช่วงนี้มันเป็นอะไรครับโพซิทีฟมันเหมือนครับเพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องฟังบูมเบิร์กอะไรก็ตามน้องดูตัวเนี้ยมันคือข่าวสไลด์ฟังไอ้นี่คือข่าวไอ้เทียบนะครับมันคือข่าวมันคือนิวแต่ตอนนี้คือวิ่งข่าวไม่ดีถึงต่อให้มีข่าวดีก็ตามเพราะนั้นพี่จะไม่อินเวสต์นะถ้าไม่บวกนะครับโอเคแต่ก็เทรดดิ้งเพื่อจะดูนะครับโอเคมีคำถามมีคำถามนะครับว่าจะมีคำถามแน่นอนเลยที่ไม่รู้อันไหนเนี่ยใช่เทคนิคอลภาษาเทคนิคเวอร์จิเนียครับผมใช่โทษทีพี่อะไรจริงเนี่ยเดี๋ยวคำถามว่าแล้วต้องมีคนถามขออนุญาตดูคำถามนิดนึงนะครับว่าพี่แบงค์พูดให้โฟกัสฟังอ๋อแต่ว่าถ้าคำถามแอดวานซ์พี่จะไปตอบทีหลังสุดนะครับเพราะว่าพี่จะเอาคำถามที่เป็นโคดิเมนต์ฟันดาเมนทัลก่อนตั้งแต่แรกตอนนี้เราตอบไปหมดแล้วคำถามมาเยอะมากเลยนะครับแต่ก็ผมพูดไปหมดแล้วนะใช่ทำไมถึงเลือกซิลเวอร์ไม่เลือกโกลด์คำถามที่ดีนะครับผมก็ถามตอนนี้ถามไปแล้วตอนนี้ถ้าเลือกซิลเวอร์หรือเลือกโกลด์นะครับต้องแยกก่อนจริงๆเนี่ย2ตัวนี้มันไปด้วยกันเรารู้แล้วซิลเวอร์โกลด์มันไปด้วยกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยก่อนที่อย่างที่บอกว่าโกลด์เนี่ยเป็นเติร์ดเดี๋ยวจะลงมาในเอเนจีนะเป็นเติร์ดแต่ว่าเราก็ยังมองโกลด์แล้วก็อินเวสโกลด์อยู่พี่ก็เน้นอินเวสโกลด์อยู่นะครับเดี๋ยวน้องเนี่ยพี่มีออปชั่นโกลด์เนี่ยประมาณ100สัญญานะครับแต่คราวนี้ถ้าเราทำไมเลือกนะครับเดี๋ยวพี่จะดูนะครับทำไมไม่เลือกทองน้องลองดูหุ้นเหมือนทองสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะเปิดให้ดูนะครับเรากลับมาที่หน้าจอนี้เหมือนเดิมหน้าจอหลักนะครับหุ้นเหมือนทองที่เรารู้คือ ABX ใช่ไหมครับไอแอมโกนะครับไอแอมโกก็ได้ที่ดาริโอมีไม่เอาหุ้นที่ปอนมีเหรออะไรอ่ะแอมโกหุ้นอะไรมาได้ครับตัวไหนก็ได้โมโตไหนก็ได้ GOLD ครับพี่ตาโอเคเดี๋ยวเราจะเทียบกันดูนะครับให้เห็นกันไปเลยนะครับระหว่างพี่ตาลเลและปอนโอเคโอ้เห็นไหมครับคือเหมืองทองเนี่ยคือกลุ่มเหมืองวัฒนาเห็นไหม40เปอร์เราก็จะเห็นนะครับสูงเหมือนกันสูงเพราะนั้นกลุ่มเหมืองวัฒนาหมดนะครับแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่บอกคือน้องเข้าใจเรื่องฟันดาเมนทัลเหมือนกันนิดนึงนะครับถ้าถามว่าเรามีไหมครับน้องก็จะเห็นว่าเรามีเหมืองทองด้วยเราไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ที่พี่บอกว่าซิลเวอร์ที่เขาจะเล่นเพราะมันเป็นเทรนโพซิทีฟเอเนจีนะครับเดี๋ยวพี่ให้น้องดูว่าเรามีไหมดูนะครับ position เรามีนะครับเห็นไหมครับเรามีทยอยเก็บอยู่สะสมเพราะเรามองว่าทองไงก็สำคัญแต่อันนี้เป็น investment process อันนี้พี่พูดวิวที่พี่พูดตอนนี้คือเรื่องของวิวสั้นๆว่า sentiment ตอนนี้ในวิกเนี่ย volatility ใช่ไหมครับ volatility ตัวหลักแต่ว่าทองมี volatility สูงจริงแต่ต้องบอกว่า silver เนี่ยมันมี demand จริงสมมติว่าทองคำเนี่ยนะครับมันอะไรก็แล้วแต่นะครับดีมานด์ของมันเนี่ยนะครับถ้าเกิดหมด investment ดีมานด์เนี่ยมันราคามันขึ้นยากเพราะว่าด้วยอินดัสทรีดีมานด์มันจะมีวงจำกัดของมันอยู่ที่ใช้แต่ซิลเวอร์เยอะซึ่งต่างซิลเวอร์เยอะนะครับดังนั้นทองคำเนี่ยเราก็มี investment เพราะเรามองว่าอย่างวิวเลยนะเรามองว่าเงินเนี่ยยังไงก็อินเฟลชันแน่นอนต่อให้ตอนนี้ทั่วโลกพยายามพรีเซนต์ว่าเป็นเงินฝืดกันหรือว่าเพราะนั้นสิ่งที่จับต้องได้นี่คือทองนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงครับพี่มีทั้งหมดนะครับทั้งทองและซิลเวอร์ให้น้องถามนะครับเพราะนั้นพี่มีหมดแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะเทรดดิ้งเราอยากเอาตัวเพราะนั้นต้องได้เห็นก่อนว่า SLW มันขึ้นมาแรงกว่า ABX เดี๋ยวพี่จะเปิดดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สนใจไงแต่เดี๋ยวมันก็ต้องตามมาถ้าเกิดทองวิ่งนะครับซึ่งทองอาจจะเริ่มวิ่งแล้วก็ได้เราไม่รู้
เปรียบเทียบครับไม่ติดชาร์จน้องจะเห็นนะครับตอนนี้เห็นไหมครับถ้าเทียบเรามาพูดถึงโนชวนทีนะครับเห็นไหมอันนี้ ABX นะครับนี่คือ ABX คือเหมือนทองนะครับก็คือมันยังเป็นอะไรครับยังเป็นเนกาทีฟเอเนจีอยู่เลยเพราะนั้นตามหลักว่าโวมันสูงก็จริงแต่น้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปลงเล่นตอนนี้ไหมครับถ้าน้องเป็นฟันเดเจอร์นั่นคือดิสซิพลินก็คือวินัยต่อให้พี่ชอบทองกว่าพี่มีทองครับแต่มันทำไม่ได้เพราะว่ามันยังเป็นอะไรครับโมเมนตัมเป็นเนกาทีฟโมเมนตัมเป็นเนกาทีฟอยู่งั้นสิ่งที่เราทำก็คือติชชิ่งใบเก็บไปไซส์เล็กๆอะไรก็ได้ครับตามนี้ติชชิ่งพิต้าหรือเปล่ามันคือตุ้มแล้ววันนั้นเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้มันยังเป็นมันก็ยังเทนก็ยังต่ำกว่าเทนนะครับโอเคนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่านี่แหละก็ไม่น่ามองเท่าไหร่ตอนนี้แต่ว่าก็คือแต่ถ้ามุมมองทองที่มองค่อนข้างโอเคในส่วนของมิดเทอร์มนะแต่ว่าตอนนี้เราต้องพูดรายอาทิตย์พูดรายอาทิตย์ไปก็อัปเดตที่เราเห็นก่อนนะครับโอเควันนี้เรามาดูทองก็ได้ครับน้องพูดถึงทองที่โอเคนี่ทองถ้าเราดูตัวฟิวเจอร์คอนแทคเนี่ยVUTCที่รู้ก็จะมันนี่มันพูดอะไรครับมันจะต้องฟีเจอร์เอาของเดือนมาร์ชจะได้มีข้อมูลเยอะกว่านี้หน่อยเมื่อกี้เดือนอะไรครับพี่ตาเมื่อกี้พี่ไปดูปลายปีเลยพี่ชอบสัญญายาวๆเลยครับตายละนี่นะครับตอนหนึ่งเดือนแล้วจะเดลี่แทนเดนมีเขาขึ้นมาแค่ช่วงนี้นะครับทำไมมันเฉพาะปี2015เดี๋ยวสงสัยครับพอหนึ่งเดือนนี่ปี2015เนาะไปวิ่งแบงค์ดูอ่ะอ๋อเป็นจริงนะครับใช่ที่จะราคาออปชั่นก่อนเอ็นนั่นนี่ก็เป็นจริงเหมือนรู้สึกเอ็นจริงชอบเทรดหุ้นมากอะไรอย่างเงี้ยได้ดูนี่ไหมครับมนรักมาร์เก็ตติ้งอะครับมอลลาร์มาร์เก็ตติ้งชื่อนี้จริงเหรอพี่ไม่รู้ไม่ใช่เรามาดูเบสิกก็ได้ครับดูนี่เบสิกที่โซคุณเคยที่สุดก็คือตัวเมตาโฟนะครับพี่ขอขยับมันหน่อยนี่เห็นนะครับโอเคเพราะนั้นถ้าเราไม่รู้อะไรเลยก็แน่นอนนะครับเทรนด์ moving average ใช่ไหมครับผมอะไรก็ได้จริงๆมันอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวคนต้องไปปรับตามแน่นอนเนี่ยมันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะครับจริงๆ moving average จริงๆค่าไหนมันก็ไม่ต่างหมายถึงว่าถ้าสังเกตนะครับถ้าเป็นเทรนด์มันก็ตอนนี้positive view เหมือนกันถ้าเราดูในแง่ของทองนะครับก็ positive view ถามว่าพี่มีไหมก็ต้องมีนะครับแต่ว่าในวีคนี้พี่เน้น silver ก่อนทองตามมาก็รังเกียจอยู่นะครับเพราะนั้นอยากรู้ว่าถามมาครับพี่ก็จะบอกถ้าไม่ถามพี่ก็จะไม่บอกนะครับแต่ส่วนทองนี่ก็เป็น investment term มากกว่าใช่เพราะว่าพี่มองในแง่ของให้ช่วยอธิบายว่าvolatility สูงเหมาะสำหรับ trading ต่ำเหมาะสำหรับวางกลยุทธ์คุณต้านเคยพูดไว้ในวิดีโออันก่อนๆโอเคคืออย่างนี้บอกนะครับ trading เนี่ย vol สูงที่บอก vol มันคือความผันผวนความผันผวนมันคือเม็ดเงิน energy เพราะนั้นถ้าเราเทรดแล้วเข้าเทรดเนี่ยเราต้องได้ตังค์นะครับเราเป็นเทรดเดอร์แล้วก็ตามในการ trading มีการ adjustment เราต้องการ adjustment คือการเอา cash flow มาบริหารพอร์ตหรือการทำอะไรต่างเช่นสมมติเราเข้าไปวางระบบเฮ้ยโบตรงนี้มันสูงเราอยากได้แคทโฟมาลงทุนอะไรก็ตามเช่นน้องไปทำโปรซิสเต็มในโปรดักที่โบสูงแล้วได้แคทโฟเยอะใช่ไหมครับจะน้องขับแคทเจอร์เอ็มหรือก็ตามเพราะนั้นโบตี้สูงเลยเหมาะการเทรดดิ้งสมมุติว่าถ้าตอนนี้ให้น้องไปทำเทรดดิ้งซูการ์ไม่ไหวนะครับนั่งก็ต้องนั่งหลับนั่นแหละครับนั่นครับแต่ว่าถ้าโบไม่มีมันหมายความว่าน้องจะวางกลยุทธ์ได้เพราะหนึ่งการกระบวนการโปรเซสการตัดสินใจของน้องจะมีเวลา
นะครับทามมิ่งของน้องหลายอย่างการตัดสินใจมันจะน้องจะมีเวลาคิดมากขึ้นมันไม่เร่งด่วนใช่ไหมถ้ามันไม่ได้บีบน้องต้องตัดสินใจสมมติว่าเนี่ยพี่วัวมันสูงมาพี่บอกน้องปอนไปปุ๊บว่าเฮ้ยน้องปอนหาน้ำมันให้พี่หน่อยปุ๊บสองตัวปุ๊บมันคือแล้วพี่ต้องกินละเฮ้ยที่จะขายเลยไหมต้องปรับละครับจะขายหรือจะถือไม่มีเวลาคิดว่าเฮ้ยจะลงทุนละหรือยังไงเยอะเนี่ยเพราะว่านี่สถานการณ์จริงนะครับเราพูดถึงสถานการณ์จริงเราแอคทีฟใช่นะครับเพราะนั้นวัวสูงน้องไม่มีเวลาคิดแน่นอนเดี๋ยวเว้นน้องจะทำกันบ้านเสาร์อาทิตย์เนี่ยมานั่งคุยนี่น้องจะเห็นว่าปกติพี่ต้องทำกันบ้านวันเสาร์อาทิตย์ตลอดนะครับนั่นถือว่าเป็นการทำเดลี่นะครับพี่ต้านครับเดี๋ยวมีคนถามว่าเราตอนนี้เราเก็บเหมืองเงินเหมืองทองเราไม่เก็บเราเก็บเงินเก็บทองได้ไหมครับงงคราวนี้โปรเซสเราเก็บตัวทองจริงใช่ไหมใช่ใช่เป็นทองสินจริงๆพี่อันนี้พูดในแง่ของโกลบอลมาร์เก็ตฟันนะครับอันดับแรกหนึ่งน้องเก็บสมมติว่าน้องเก็บโปรดักที่ผลิตที่มาจากเหมืองทองครับน้องสมมติน้องต้องเลือกอยู่สองอย่างครับน้องเป็นคนปั๊มไอ้โปรดักต์นี้ออกมาน้องเป็นเจ้าของกับน้องเลือกเป็นคนที่จะไปซื้อไอ้โปรดักต์นี้มาเก็บเพราะนั้นอันดับแรกต้นน้ำของน้องก็คือน้องเป็นเจ้าของเหมืองเพราะน้องเป็นคนผลิตถ้าน้องมองว่าทองคือเงินเจ้าของเหมืองคือคนปั๊มเงินนะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นแน่นอนเพราะนั้นการที่พี่เลือกอันดับแรกคือต้องไปเลือกเลยครับเหมืองก่อนพอเหมืองเราเก็บได้เต็มที่แล้วสิ่งที่สำคัญคือนะครับเฮดฟังก็จะไปซื้อนะครับแต่จริงเพื่อไปได้ราคาแต่จริงได้ราคาเหมืองตัวเองจริงไหมมีความคิดนี้ในสมองเขาคลีนไหมผมคลีนสมมุติว่าพี่เป็นเจ้าของเหมืองแล้วใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นผมก็ไปขอพี่ก็อยากให้ทองเป็นราคาสูงใช่ไหมเพราะถ้าพี่ไปซื้อทองตอนนี้เป็นเร่งดีมานด์ทองเกิดขึ้นราคาทองสูงขึ้นเหมืองก็กำไรพี่ก็ผลิตเงินออกมาได้คือถ้าทำน้องลงทุนแน่พี่ไปซื้อทองไปปุ๊บพี่จะเก็บเหมืองไม่เสร็จใช่ไม่เต็มที่แล้วเราก็ใจแรงจูงใจเหมือนรัสเซียอย่าเพิ่งไปไกลเดี๋ยวสถานการณ์โกลบอลมันคิดแล้วพูดโกลบอลมาโพลให้ฟังน้องเนี่ยเข้าใจภาพมันคือแรงจูงใจน้องเคยดูพวก CSI หรืออะไรพวกนี้ไหมครับก่อนที่เขาจะหาฆาตกรรมเขาต้องหาแรงจูงใจก่อนน้องใช้หลักการนี้กับการ investment ได้เพราะนั้นทองทำไมยังไม่ขึ้นเพราะเขากดพุ่มเหมืองอยู่กดกำลังเก็บเหมืองอยู่ถ้าเกิดกรีนการ์ดเขายังไม่ได้เหมืองครบอะพี่ต้าครับอยากให้พี่ต้าเทียบพูดเหมือนพี่ต้ากับพูดเหมือนปอนครับลืมเลยพูดเหมือนปอนไม่ชื่ออะไรนะครับแลนโก G O L D ฮะมันมีอยู่ G O L D มีอยู่ในโลกครับตลาดเมกาแหละแล้วมันทำเหมือนที่อัฟกานิสถานใช้แรงงานต่างดาวนะครับแรงงานทาสครับตัวเองมันดูแลนโกเราจะเทียบแลนโกนะครับเดี๋ยวว่าพี่เอาพวกนี้ออกก่อนเราเทียบกับ A B X กันครับ A B Xเราเทียบกับของเรดานิโอเนาะครับ I am go มันเทียบกันนะระดับโลก IAG ใช่ไหมครับ I am go นี่ตอนนี้ IAG ครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี่มันจะเห็นว่าน้องจะเห็นว่าดานิโอนี่มันระดับ legendaryไอ้นี่แค่ unstoppable นะครับตายแล้วครับอันนี้สีขาวของน้องตอนคือโกเห็นไหมครับสีขาวคือโกนี่คือ40คือตาอย่างขี่อยู่นะครับ 7% นะครับแต่ดูของเลบินไปแล้วเลดาริโอ volatility ของไอ้ทางโกเออเหลือนี่แต่เป็นคำถามที่ดีท่านนักเก็บจะได้เห็นนะครับน้องได้เห็นว่าการมองโกของเขาเป็นไงเฉียบขาดเฉียบขาดกว่าพี่ต้านเท่านึงอ่ะคนเห็นไหมเทพอ่ะเราไม่ได้ปลุกปั้นตัวเราเองว่าเราเจอของเทพกว่าเราได้เห็นว่าเฮ้ยโอ้โหดาริโอมันเลือกหุ้นดีกว่าเรามากครับทำไมตอนแรกพี่คิดจำได้ไหมที่เราคุยกันทำไมเขาเลือกไอแอมโกวะเฮ้ยต้นทุนก็ไม่ดีถ้าเราคิดเห็นนะครับแรกเรานั่งตบเถียงกันอยู่เนี่ยทำไมเขาเลือกไอแอมโกทั้งที่พื้นฐานหลายอย่างก็ไม่ดีเท่าเอ็มบีเอสใช่ใช่พื้นฐานสู้ไม่ได้นะใช่ไม่เลยก็ไม่ได้แต่ว่านั่นก็คือพูดไปเราเห็นแล้วว่าโวเขามองที่รีเทิร์นเพราะนั้นน้องพูดไปเลยครับว่ามองโวเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญอะไรฟันเป็นพื้นฐานหลักนะครับถ้าบอกว่าเหตุฟันไม่สนใจโวเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แล้วเรากำลังออกนอกกรอบของมันเพราะนั้นเพราะการที่เราได้ทำรีเทิร์นได้มากกว่าเบนมาร์กเราต้องหาโวได้มากกว่าเบนมาร์กจริงไม่งั้นเราจะไม่ชนะเราจะหาอัลฟาไม่ได้หรอกถ้าเราอยากเก่งกว่าดาริโอเราต้องหาโวให้เก่งกว่าดาริโอที่ว่าในนาทีนี้เราลองดูนาทีนี้นะซื้อตามเรียนแล้วกันก็มันก็คงยากนะเพราะว่า
80% นี่มันเป็นโมที่สูงมากพี่ต้าลองใช้นิวมอนได้ไหมนิวมอนเราจะเทียบนิวมอนเพิ่มเข้าไปแต่ตรงนี้มันน่าสังเกตเหมือนกันว่า NEM ฮะโวของแอมโกอ่ะมันก็พวกเหมือนกันนะแต่ว่า2ตัวของเรายังทรงๆอยู่แต่ว่ามันอยู่ในระดับที่สูงนะครับมันลงไปแล้ว112ไม่ใช่สูงกว่าเราอยู่ดีใช่ไหมเพราะนั้นเราเห็นว่านิวมอนเป็นครับโอ้นี่เรื่องด้วยเมธอดเดียวกันใช่ไหมครับเพราะนั้นทำให้รู้ความคิดของคนเลือกคือมีลอจิกเดียวกันครับเพราะนั้นเขาจะเห็นว่าโวมันเป็นแบบเดียวกันนี่นะครับตูไม่ได้ซื้อเหมือนทองเพราะนั้นเขาจะเห็นว่าคือเขาจะเห็นเลยลอจิกการคิดของคนจะออกมาตรงนี้เราเทียบไปเห็นอ่ะอันนี้สีขาวสีม่วงคือปอนใช่ครับสีเหลืองมิต้าสีเขียวคือดาริโอใช่เลยได้เห็นว่าเมื่อไหร่ขี่ไดโอได้นะค่อยมาบอกนะครับพนักเราก็จะมาดูต่อเนี่ยอย่างช่วงที่เราคุยกันเนี่ยอยู่ช่วงนี้ทุกคนไม่มีใครรู้ว่ามันจะขึ้นมาตรงไหนขนาดนั้นคือมันสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับอาร์ติชีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าศึกษาเราก็ต้องมาศึกษาต่อไปว่าไอแอมโกมีอะไรนอกจากโอ้เพราะว่าทำให้เขาซื้อนี่เป็นข้อคิดนี่เป็นจุดที่น้องจะได้เรียนรู้ไงเห็นไหมครับนี่ในตรงนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยทำไมไดโอซื้อไอแอมโกแล้วทำไมโวมันสูงมากขนาดนี้เป็นไปได้จะต้องไปดูนะครับโอเคแล้วก็จบเรื่องของทองน้ำมันครับต่อไปนี่แอดวานซ์อะไรหรอฮะ correlation ของ asset class แต่ละประเภทนี่มันแอดวานซ์ครับแอดวานซ์เราต้องค่อยๆตอนนี้เราจะค่อยๆไล่จากหัวข้อไปนี่เป็นเบสิกนะครับเบสิกก่อนเบสิกก่อนนะครับก็เดี๋ยวเบสิกก่อนนะครับเพราะว่าพี่จะให้ตามน้องที่เขาถามเบสิกที่เขายังตามไม่ทันก่อนนี่ให้ผมมองก่อนนะครับก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับพี่ต้าบางเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่มีพื้นแล้วเราไปรู้มันจะรับได้หรือเปล่าก็อย่างที่บอกครับคือวอลลี่คือรีเทิร์นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะบอกเรื่องของสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะตอนนี้น้องต้องไปท่องน้องไม่สามารถจะจำทุกวันได้อย่างวันนี้เราเริ่มตีน็อกบอร์ดกันเพราะนั้นถ้าเนื้อหาอะไรที่สูงมากๆพี่จะอาจจะขอรับไปพูดอีกเดือนหน้าถ้าเกิดเราพูดไปถึงเรื่องนั้นอย่างเช่น correlation เนี่ยนะครับโอเคก็คือเดือนหน้านะโอเคโอเคนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องโมก่อนโมคือความผันผวนคือ return นะครับหลังจากเรารู้เรื่องนี้แล้ววันนี้น้องต้องไปฝันแล้วสมมติน้องที่เป็นเทรดเดอร์น้องต้องท่องเลยโมคือ return โมฟังพรุ่งนี้เราจะพูดถึงเรื่อง risk ความเสี่ยงหรือ damage หรือความเสียหายต่างๆที่เรื่องสำคัญเพราะนั้นพอน้องมี2หัวข้อนี้ถ้าน้องเป็นนักลงทุนที่เป็นพื้นฐานน้องก็จะเข้าใจน้องก็จะรอดครับโอเคมีคำถามมุมมองตลาดอะครับมุมมองตลาดเลยครับจะใหญ่หรือเราจะช็อตโอเคดาวสื่อให้ขอดาวโจนมาหน่อยนะขอดาวโจนเหรอครับมันคือโอเค S&P ดาวโจนน่าจะได้คือโดยส่วนใหญ่ที่บอกแล้วมุมมองจะลองหรือช็อตนะครับเวลาโดยทั่วไปอย่างฟันเนี่ยเราไม่ค่อยช็อตบางอย่างด้วยไม่มีเหตุผลนะครับการช็อตเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้มีการเตรียมพร้อมเนี่ยเราจะไม่ช็อตเป็นหลักนะครับช็อตยากการช็อตที่หมายความที่บอกแล้วว่าช็อตเราช็อตเพราะ value จริงๆเพราะถ้าเราไม่ได้ช็อตเราช็อตเพราะมันสูงไปเนี่ยนี่คือความเสี่ยงน้องต้องมองก่อนว่า value มันถึงค่าช็อตหรือยังนะครับช็อตคือน้องได้มูลค่าของน้องช็อตในไม่เงินนะครับเงินที่น้องช็อตในน้องเอาไปทำอะไรนะครับเพราะนั้นสังเกตเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออินดัสทรีที่เขานิยมช็อตที่สุดในตลาดในการคือเทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีมันแฟบเร็วเหมือนถ้าพี่ช็อตคอมพิวเตอร์ได้พี่อยากจะช็อตคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แหละมันซื้อขาย50,000ผมไม่สมมติพี่ช็อตมัน 50,000 เนี่ยพี่อยากช็อตอยู่แล้วเพราะพี่เรารู้ว่าเรื่องที่มันคือมันมีค่าเสื่อมราคาลงเร็วนะแต่ว่าพี่ได้เงินก้อนนี้มาใช้ก่อนการช็อตคือการเอาแอสเซทในปัจจุบันมาเปลี่ยนเป็นเงินโดยที่เราไม่มีแอสเซทนั้นจริงนะครับเพราะนั้นเอาเงินนี้ไปลงทุนประโยชน์เพราะนั้นเราก็จะไปหาหุ้นในอเมริกานะครับแต่การไปช็อตอินเด็กซ์เนี่ยมันมีความเสี่ยงเพราะว่าหมายความว่าอะไรครับน้องต้องหมายความว่าอินเด็กซ์นั้นต้องเสื่อมค่าทั้งหมดเลยนะเสื่อมค่าเพราะว่ามันจะมีบริษัทนึงเก่งบริษัทนึงไม่เก่งใช่ครับถ้ามันไม่เสื่อมค่าหรือมันต้องมีวิกฤตจริงไหมมันถึงจะไม่ทุกคนมองว่าขานกันนะครับเพราะนั้นมันต้องมีวิกฤตแรงๆเพราะโอกาสที่มันจะตกแรงๆเนี่ยกี่ปีมีครั้งครับปีละครั้งบางทีปีนึงเนี่ยพักฐานทีนึงคือทราบไหมครับเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยเฮดฟันจะช็อตอินเด็กซ์น้อยอย่างพี่ก็มีช็อตเพราะว่ามันสูงแต่ว่าไม่ได้ช็อตเยอะ
ช็อตไม่กี่ไม้เองนะครับแต่ว่าที่เราจะเน้นช็อตเยอะคือช็อตหุ้นนะครับก็คือเป็นอยู่ในมันลงง่ายกว่าอินเด็กซ์เยอะเลยใช่อยู่ใน third priority นะครับก็คือตอนนี้ที่เรามีมุมมองคือพี่มองมุมมองแย่ของเทคโนโลยีของหุ้นอเมริกานะครับคราวนี้เรามาดูหุ้นเทคโนโลยีนะครับพี่มองมันแย่ยังไงก็คือหนึ่งก็คือตัวสุดท้ายละวันนี้เรามองอะไรครับอันดับแรกคือเหมืองทองเหมืองเงินอะไรก็ได้เหมืองก็พี่มองเหมืองดีนะครับสองเทคโนโลยีครับส่วนสามคือพี่มองหุ้นเทคโนโลยีของอเมริกาคือover value ครับนะครับเพราะฉะนั้นจะดูมาดูนะครับอย่าง LinkedIn เนี่ยเราเริ่มช็อตอยู่สะสมอยู่นะครับ value ของ LinkedIn เดี๋ยวพี่แอด value ก่อนนะครับโอเคมีความรู้เน้นๆนะก็ไม่ได้มีเท่าไหร่ตอนฟังก็ออกเข้าซ้ายขวานะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะงั้นปอนเลยได้กราฟต่ำสุดหรือเปล่าแต่มันผมจะแบบเฟลมากเลยตอนนี้นะครับเราเริ่มอย่างพี่เนี่ยเริ่มที่บอกก็คือเริ่มชอร์ตสะสมลิงก์อินไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราว่าจะเอาเงินจากลิงก์อินมาทำประโยชน์เช่นชอร์ตลิงก์อินไปซื้อเหมืองซื้อซิลเวอร์ซื้อทองเราได้เห็นภาพเพราะเราเอาเงินจากเทคโนโลยีขึ้นมานะครับมันก็จะมีเริ่มมองเรามาดูก็ได้ครับเริ่มเหมือนยิวขึ้นทุกทีละคราวนี้ทำไมเราช็อตลิงก์อินนะครับน้องนี่เห็นคราวนี้โวสูงนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องลองนะหลายคนอยากมองผิดว่าโวสูงมันต้องลองหรือเปล่าหมายถึงว่าเราจะเข้าทำครับโวสูงคือเข้าทำเป็นโซนที่แบบว่าเราต้องกระโดดเข้าไปเล่นต้องเข้าไปเล่นไม่จำเป็นต้องไปลองนะครับเดี๋ยวบางคนบอกให้โวสูงโดดลองโวนะครับแต่ที่น้องได้เห็นงานคือโวสูงเนี่ยโดดเข้าทำทำไมพี่ลดพอร์ชั่นจากเทสลาลงปิดกำไรเทสลาลงมูฟไปลิงก์อินมากขึ้นน้องได้ดูนะครับลิงก์อินได้ดูพร้อมการสดทั่วประเทศแล้วนะครับว่ามันจะเป็นพี่ถ้าพี่ตั้งเก็บไม่ทันก็วันนี้นะครับโอเคแล้วนะครับพี่ช่วยพี่ตั้งตื่นเต้นพี่ตั้งครับทำไมไม่ช็อตเยอะขึ้นหนึ่งนะครับอันดับแรกเราต้องดูมูลค่าก่อนการบ้านเราต้องไปดูมูลค่าว่าลิงก์อินเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะเทนคอมดูแต่พี่อันนี้จะลองเทียบข้ามกลุ่มให้ดูนะครับเทสลาเทสลาเพราะว่าเทสลามันเป็นรถยนต์ที่มันชอบทำตัวเหมือนเทคโนโลยีมันเทคโนโลยีมานำเสนอใช่เนี่ยน้องจะเห็นว่าพี่เอาไอ้นั่นที่ออกเพราะมันสีเหลืองเนี่ยนะครับโอ้ยมันดูแบบคู่กันเลยนะใช่คือเราได้เห็นว่านี่คือ Empire Wall นะครับนี่มันอยู่คนละกลุ่มกันจริงน้องเนี่ยน้องเนี่ยพี่น้องดู History Wall นะครับนี่เราได้เห็นว่าเวลาดูนะครับ Empire Wall ของ LinkedIn เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับก็คือ Empire Wall ของ LinkedIn เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับมันเริ่มสูงขึ้นมาเพราะนั้นในฐานะของการเริ่มทำเนี่ยมันก็คือเราก็เริ่มทำมากกว่าเทสลามันอยู่ลงไปอยู่เท่าไหร่ครับ40นี่มันขึ้นมา47ก็คือ 7% นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เรามองคือเราก็จะเข้าทำตัวลิงก์อินมากกว่าก่อนนะครับถึงแม้ว่าเทสลาจะโอเวอร์แวลูก็ตามนะครับแต่เราก็มองว่าลิงก์อินก็โอเวอร์กันราคาใกล้ๆกัน200ต้นๆเหมือนกันนะครับเทสลาลงมาแล้วพี่ปิดกำไรไปแล้วต่อไปพี่ก็ไปนั่งทำลิงก์อินนะครับคือเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดเพราะการช็อตเนี่ยพี่ไม่สนใจเพราะทำไมโอเวอร์แวลูทั้งคู่ถ้าเกิดเทสลามันขึ้นไป230ลิงก์อินมันลงมาปิดกำไรพี่ได้หมุนเป็นช็อตเทสลานะครับเพราะนั้นนี่คือมุมมองนะครับแต่ลองอัดแถมท้ายด้วยเทคนิคไหมเทคนิคไม่ค่อยอยากรู้เลยนะตอนนี้ไม่ใช่ชายคำถามเยอะเทคนิคเข้าไปครับนี่น่ากลัวว่าอะไรครับมันก็มีคนพยายามมาเป็นนี่คือ most positive อะไรโมเมนตัมอยู่เราได้เห็นนะครับเพราะนั้นเราเลยช็อตหนักๆไม่ได้เนี่ยอ๋อใช่ไหมครับเพราะถ้าช็อตหนักๆเราจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะช็อตหนักดีไหมครับนี่นะครับมันเบี้ยวเดี๋ยวนี้ตาพี่ไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าพี่จะเล่นเกมเยอะไปผมว่า
พี่อย่าโทษเกมดีกว่าครับโทษอายุใช่ไหมอายุแล้วเส้นสูงที่ยังบวกอยู่แล้วกันครับให้รู้มันยังบวกอยู่แล้วกันเส้นสูงครับใช่เพราะนั้นพี่ฝากความหวังไว้กับเด็กยุคใหม่ที่ต้องขึ้นมาแทนพี่ได้นะครับอย่าเล่นเกมเยอะนะครับนั้นพี่จะปูพื้นฐานให้ความรู้ทั้งหมดนั้นเด็กรุ่นใหม่ต้องขึ้นมาแทนพี่นะครับต่อไปฟันเมเจอร์หรือคนที่เดินสายต้องขึ้นมาสเต็ปที่เหนือขึ้นมาอีกเพราะว่าอย่าแพ้ดาริโอขาดแบบพี่นะครับขอดูเทสลาที่ชาร์จอีกทีนึงนะเทสลาที่ชาร์จด้วยชาร์จนี้ครับด้วยชาร์จเมื่อสักครู่ชาร์จชาร์จนะครับโอเคพี่แบงค์มีมุมมองอะไรครับพี่เดี๋ยวเรามาดูคำถามมีมุมมองอะไรพี่บางกราฟจอบางกราฟแบบมันอ๋อโอเคโอเคพี่ขยับครับต้องขยับพี่ขยับให้เลยขยับกราฟตรงนี้ไว้เลยการไม่ต้องใหญ่หรอครับเดี๋ยวช่วงนี้พี่ต้านพอใจไม่ได้หนึ่งในแม่ของว่าอะไรครับผมใจอะไรครับแต่ว่าแต่ตอนที่มองว่าเทสลามันโอเวอร์แวลูอย่างเงี้ยนี่นะครับก็พี่ช็อปเทสลามันตลอดแล้วถ้าใครเห็นเฟซบุ๊กใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้พี่ช็อปเทสลาแต่ว่าคราวนี้พอลิงก์อินมันเริ่มราคาตีกลับมาแซงเทสลาปุ๊บตอนนี้วิวพี่กลับไปเล่นช็อตลิงก์อินแล้วลิงก์อินแพงตอนนี้เป็นไลฟ์เราได้เห็นแล้วว่าตอนนี้พี่ไม่รู้ละพี่ไม่ชอบลิงก์อินตอนนี้เทสลาก็ได้เห็นว่าเป็นไงครับมันก็จะเป็นครับเนกาทีฟเอเนจีเห็นไหมใช่เป็นไงก็ติดอยู่ใช่ครับเห็นไหมมันเริ่มลงเนกาทีฟเอเนจีในช่วงนี้เห็นไหมครับครับแล้วก็พยายามจะขึ้นมาแน่นอนเรื่องโมเมนตัมนะครับเราได้เห็นอยู่ว่ามันก็จะเนกาทีฟเอเนจีเพราะนั้นเทรนด์ของเทสลาก็จะไม่มีคนเล่นแต่จังหวะนี้ก็ให้จังหวะที่เราจะมานั่งไล่ช็อตมันใช่มันก็เพราะว่ามันไม่ได้มีโมมันไม่แฮปปี้เท่าไหร่มันอยู่ที่น้องนะน้องถ้าน้องทำ valuation ต้องได้เห็นถ้าน้องทำปัดมาโคหรือ valuation ดีน้องจะทำ action ได้ก่อนเขาก่อนที่มีเครื่องก่อนก็ตามอันนี้พอน้องมีเทคนิคน้องก็คอนเฟิร์มครับว่าไอ้คนส่วนมากเริ่มไอเกรียน้องแล้วtechnical คือคนส่วนมากเริ่ม agree กับความเห็นเราเขาจะเริ่ม discount value หรือเขาจะเพิ่ม value ให้เราเช่นสมมติพี่ตอนนี้พี่ซื้อทองทุกคนบอกว่าทองไม่ดีสมมติเพราะว่า technical มันไม่สวยเดี๋ยวเปิด technical ทองก่อน technical ยับแล้วตอนนี้มันไม่สวยอ่ะลองดูทองที่ว่าคนอยากดูเยอะเนาะเอ็กเอ็กซ์มันก็แฟกต์นะฮะแฟกต์ก็เป็นแบบนี้ใช้ opinion นะมันยากกันยากนะมันก็ยากไม่ยากพี่เรามาลองดูแบบใช้แบบนี้เรื่องแทนโอเคอันนี้นะครับอันนี้ทองของลอนดอนนะครับก็เขาวันเยียร์แล้วกันอย่าไปดูข้อมูลเลยน้องสังเกตว่าทองมันเริ่มมีอะไรครับโพซิทีฟขึ้นเหลือโพซิทีฟจริงเพิ่มไม่กี่วันไม่กี่ช่วงที่ผ่านมาเองครับนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในหน้าที่ของเราคือแต่ไม่ใช่หมายความว่าน้องจะขายบ้านขายรถไปซื้อทองใช่ไหมตรงนั้นคือเราเป็นฟันเมเจอร์เขาเรียกบอกว่าฟันเมเจอร์คือการบริหารฟันถ้าน้องเอาทุกอย่างไปซื้อทองแต่ว่าน้องเป็นแกมเบอร์นักพนันไม่ใช่ฟันเมเจอร์ถูกข้ามไหมครับโอเคเพราะนั้นพี่เลยต้องมองอย่างอื่นทั้งเทคโนโลยีทั้งช็อตเทคโนโลยีมองน้ำมันมองอย่างเบื่อเลยข้างหน้าหลักการมาตอบคำถามเนาะไม่ได้ตอบคำถามเลยโอเคไม่มีไลน์นี่คือวิวประจำวีคครับเพราะว่าพี่ไม่ได้กะให้นานเหมือนรายการพวกน้องคือ2ชั่วโมงแล้วเป็นเดียวพี่ขอแห้งมาเลยรายการผมก็ไม่ให้นานครับโอเคโอเคมีเดี๋ยวฝากพี่ดื่มน้ำนี่นะขอบคุณครับตอบคำถามแล้วกันเอาอีกทีคำถามเดียวเดี๋ยวคัดกรองคำถามไม่เป็นไรครับพี่ใกล้ๆหลังแต่ยังพี่ในแง่ของสำคัญเดี๋ยวให้ดูเป็นดับแรกไม่ต้องดูอ๋ออันนี้ครับอันนี้น่าสนใจครับในแง่ของเทรดดิ้งให้ดูเป็นดับแรกพี่บอกก่อนนะครับสิ่งที่สำคัญที่อยากให้น้องยึดสิ่งสำคัญนะครับคือฟันดัมเบลเท่าเป็นเบสเสมอไม่ว่าจะคือถ้าเกิดเราเห็นโมเราโดดเข้าไปเนี่ยสมมติ
ไม่งั้นน้องต้องมีอย่างที่น้องบอกต้องมีคอมมิตเมนต์กับกำไรนะครับต้องมีกำไรเข้าไปเช่นโอ้น้องอยากเล่นบิตคอยเงี้ยซึ่งในแง่ปฏิภาณพี่ไม่เคยสนใจบิตคอยเลยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้บอกนะครับว่าบิตคอยน้องไปคิดดูมันมีฟันเดอร์เทลอะไรรองรับมันไม่มีฟันเดอร์เทลแต่ถ้ามันเอาบิตคอยไปลิงก์กับทองคำไปลิงก์กับทุกอย่างหรือมันมีแอสเซทสำหรับรองรับโอเคนั่นคนละเรื่องกันละดังนั้นการที่จะเข้าไปเก็งกำไรสูงถ้าไม่มีฟันเดอร์เทลรองรับน้องต้องเอาเงินกำไรเท่านั้นแค่นั้นนะครับเห็นพี่ต้าก็พยายามจะก็จะเอาเงินเอากำไรไปเล่นเหมือนกันใช่ไหมบิดดอยฮะแต่ว่ามันเจ๋งไม่ก่อนถือว่าเป็นโชคดีของเราไม่รู้เหมือนกันหรือโชคร้ายของเขาครับถามต่อไปถ้าเรามีเงินเยอะแบบเฮดฟันใหญ่มากๆเลือกพุ่งสินค้าบางตัวมาสร้างโบเองได้ไหมครับเดี๋ยวพี่ค่อยตอบทีละคำถามกันนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกน้องๆนะครับพี่ต้าลองไล่ดูได้ครับถ้าเรามีเงินเยอะแบบเฮดฟันใหญ่มากๆเราเลือกพุ่งเหลือสินค้าบางตัวมาสร้างโบเองได้ไหมครับจะปั่นเป็นแนวคิดคือไม่ได้ปั่นราคาปั่นบูก็สิ่งที่น้องถามเขาเรียกว่า structure product ครับก็คือมันจะเห็นนะครับอย่างเช่นอย่างน้องสมมติน้องเปิด account ที่ AB ก็ตามมันจะมี product ต่างๆที่ไม่มีใน exchange market ทำได้นะครับอย่าง IB หรืออะไรก็ตามหรือแม้ทั้ง Exente ที่น้องรู้จักที่มันกลายเป็นโบนะครับเป็น hedge fund ที่เทรดใน Bitcoin จนรวยนะครับก็มาทำโบนะครับก็ดีเขาชิปมาเขาจะเจ๊งไปแล้วใช่ครับเพราะว่าบิตคอยน์เองพอได้เงินจากบิตคอยน์เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับก็คือสตรัคเจอร์โปรดักต์น้องคือน้องสามารถเอาเงินเนี่ยมาทำสินค้าบางอย่างมาสร้างโบเองวิธีการสร้างหรือเหมือนสร้างบริษัทเนี่ยพี่ต้าจริงๆการทำโบมันง่ายนิดเดียวถ้าน้องรู้ถ้าน้องแต่ว่ามันก็จะเชิงออกเชิงถ้าน้องทำโบมันก็เหมือนน้องปั่นน้องทำได้มันก็เหมือนกับประเทศเล็กๆบางประเทศที่หุ้นไซด์ไม่มากอย่างเงี้ยเป็นภาพไหมครับสมมติหุ้นขนาดมาร์เก็ตประเทศเล็กๆบางประเทศมันน้องมีเงินสมมติหุ้น liquidity ของตลาดมีอยู่100ล้านน้องมี200ล้านกับเพื่อนก็ทำโบเท่าไหร่มันก็มันไม่ยุ่งนะแต่พอเป็นตลาดต่างประเทศแต่ตลาดต่างประเทศมันใหญ่มากไซซิ่งมันใหญ่นะครับการทำโบว์หมายถึงน้องต้องมีเงินจริงน้องต้องมีมาจริงถ้าจะเงินทั้งประเทศเลยอ่ะสมมติในตลาดอเมริกาอย่างเงี้ยครับผิดไหมครับเราทำโบว์อย่างเงี้ยครับถ้าน้องมีตังค์ทำเลยครับไม่ผิดนะครับขอให้น้องทำได้ครับถ้าผมมีตังค์พี่ให้น้องทำเลยเพราะว่ามันก็จะมีผู้กล้าหลายคนที่พยายามที่อยากทำอย่างเงี้ยมีคำถามคือถึงเราไปทำก็จริงแต่ว่าอีกฝั่งเขาก็เห็นเราทำใช่ไหมครับคือน้องต้องบอกตลาดในการเป็นตลาดที่พัฒนาแล้วน้องจะเห็นอยู่น้องได้เห็นอยู่แล้วนะครับว่าต่อให้น้องมีเงินหรือน้องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าวิธีการของการแก้เกมมันมีเยอะนะครับมันมีเทคนิคเยอะถ้าพี่ยกตัวอย่างนะถ้าสมมติจะแก้เกมสมมติน้องมีเงินมาสมมติพี่เป็นเจ้าของบริษัทแบบยกตัวอย่างถ้าเป็นประเทศเล็กๆบางประเทศวิธีการแก้เกมคือหนึ่งน้องจะเพิ่มทุนใช่ไหมแต่น้องจะเข้ามาเก็บซัพพลายอะไรก็ตามหรือว่าพี่เป็นเจ้าของบริษัทเก็บเพิ่มทุนหรือทำอะไรบางอย่างนะครับคือมันจะมีเทคนิคการแก้เกมเสมอดังนั้นการที่เรามีเงินอยู่เดียวถ้าไปในตลาดที่พัฒนาแล้วอะไรก็ตามมันไม่ใช่ว่าจะชนะได้ไม่ได้เพิ่มทุนง่ายๆขนาดนั้นมันแท็กติกเยอะมาเก็ตไปแอดจากอัตราการสวิงครับถ้าการสวิงต่ำมีนก็สูงแสดงว่ามันจะหลอกเราเพราะมันต้องสะบัดเป็นต้นครับพี่ต้าเคยตอบผมทาง Facebook แต่ผมยังหาคำตอบไม่ได้ครับตายแล้วพี่ต้าโอเคพี่เคยตอบทาง Facebook ด้วยยังไงต้องตอบนะเห็นมาก่อนโอ้ครับเป็นโคตรที่ก้องมาจากพี่ต้าแน่นอนเลยมาร์เก็ตแต่ปัจจุบันสวิงครับถ้าสวิงต่ำมีก็สูงด้วยว่ามันจะหลอกเรามาร์เก็ตไบแอดจริงๆพี่อยากให้น้องอันดับแรกนะครับฝึกถ้าน้องอยากจะเข้าใจมาร์เก็ตแต่ในมาร์เก็ตต่างๆการทิศทางของตลาดน้องต้องดูโมเมนตัมของตลาดให้เป็นพี่ยกตัวอย่างตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าน้องต้องใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะพี่ยกตัวอย่างเพราะมันดูง่ายมันคือซิมเปิลเพราะว่าพี่พยายามจะใช้อะไรที่มันซิมเปิลอย่างโนชัวร์ติงนี่มันก็ซิมเปิลมากน้องสามารถไป Google ดูได้อินดิเคเตอร์มันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนบางประเภทที่น้องแกะแบบโอ้โหเคยเห็นแบบของใครนะมีผมใช้พวกเคยใช้พวก
ไอ้ฟิชเชอร์ทรานสฟอร์มฟูเรียทรานสฟอร์มอะไรพวกเนี้ยมันฟูเรียเนี่ยนะใช่ครับคือบางทีเนี่ยบางทีสมมุตินะครับถ้าสมมุติสมัยน้องเรียนวิศวะก่อนแล้วน้องทำลาป้าทำอะไรไม่ได้น้องเกตถ้าน้องไม่ได้เกต A บวกบวกอะไรเงี้ยต้องบวกบวกด้วยนะครับต้องบวกครับไม่ใช่บางทีเราก็จะเข้าใจมันยากเพราะนั้นเราทำไม่ได้เขาใหญ่ง่ายระหว่างนั้นเราก็ทำโจทย์ไปแล้วอีกหน่อยก็ค่อยอัดแอปขึ้นมานะครับตอนนี้ผมใช้ F A นะได้แค่ C อย่าไปรีบหาใช้ผู้เรียนครับงั้นหลักการแต่แรกคือเราก็พยายามเนาะอันดับแรกนะครับถ้าจะดู market demand เนาะต้องเข้าใจ momentum ก่อน momentum คือ relative ความสัมพันธ์ระหว่าง moving average การเปลี่ยนแปลงของราคามันเชิงบวกหรือเชิงลบนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดวันของการหนึ่งสูงอีกทีนึงเราจะค่อยๆไต่ไปตามพื้นฐานนะครับเพราะว่าอันนี้พี่อยากให้น้องทุกคนเนี่ยเริ่มจากพื้นฐานจริงๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเทรดเดอร์บ้านเราเนี่ยมาถึงสมมติน้องไปอ่านหนังสือเจอฝรั่งมันแบบโอ้โหเฮ้ยมันมาน้องเคยเห็นอินดิเคเตอร์ฝรั่งใช่ไหมน้องไปดูจอน้องอาจจะไปเปิด YouTubeเห็นจอฝรั่งมันเทรดอินเวสเตอร์ระดับสูงมากน้องอยากจะใช้แบบนั้นแต่หารู้ไหมว่าไอตัวแบบนี้แหละน้องต้องรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำให้เราหาตังค์ได้ง่ายเพราะเราไม่มีพื้นฐานตรงนั้นที่ดีพอนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พี่บอกคือถ้าเรามีพื้นฐานแล้วต่อไปน้องจะต่อยอดไปได้เพราะนั้นเราจะเริ่มจากพื้นฐานนะครับส่วนคำถามระดับสูงๆเนี่ยพี่จะตอบตอนที่ไปถึงตรงนั้นดีกว่าถูกไหมครับก็อย่าลืมถามนะครับพอถึงจุดนั้นก็ถึงตรงนั้นก็ตลอดก็ได้ถามเลยจะไม่ถามไม่ได้ถึงตรงนั้นเดี๋ยวมีทีมงานจบแล้วไหมครับทีมงาน AR อยู่ได้อย่างเดียวนี่ครับถ้าเป็นโอ้โหเยอะมากเร่งเร็วมากถ้าเทรดตามในนี้เกิดมาฉะนั้นเมื่อดูระยะสูงและ MA ขึ้นเราก็หาจังหวะเข้า L คือที่จะบอกก่อนนะครับว่าคือ AR ก็ดูได้ครับ AR มันใช้ได้แต่น้องก็ต้องมา adjust position size ให้แม็กหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องดาเมจพรุ่งนี้เรื่องโพซิชันไซส์สำคัญนะครับ A. ได้ครับไม่มีปัญหา ADR สูงไปเส้น MA ชันขึ้นเมื่อคือจากคำถามนี้พี่รู้ว่าหนึ่งน้องอยากจะเทคในโพซิชันก่อนชาวบ้านเขาเพื่อนอยากให้เพราะเห็น MA ชันขึ้นปุ๊บน้องเข้าเลยอย่างนี้ดูภาพไหมครับคือจะบอกว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่สังเกตนะครับถ้าเป็นมืออาชีพส่วนใหญ่เขารอทุกอย่างสถานการณ์คอนเฟิร์มอย่างทองเนี่ยหรืออะไรก็ตามพี่รอเซนิเมนต์เป็นบวกถามว่าพี่มือบอลไปทำอะไรไหมไม่ทำเลยช่วงอย่างเงี้ยพี่ไม่ทำเลยพี่นั่งแอดจัดโพซิชันอย่างเดียวถูกภาพไหมครับพี่นั่งแอดจัดโพซิชันอย่างเดียวไม่ทำอะไรเดี๋ยวตอนนี้พี่ถึงเริ่มมีแอคชั่นเห็นว่าพี่ต้าก็มีกำไรแบบจุดที่พี่ต้าใกล้ๆเทคดิสซิชันต้องว่างมันก็จะมีเทคนิคเฉพาะใช่ที่เดี๋ยวตรงนั้นมันก็จะเป็นระดับสูงต่อรอไปว่าให้พี่ต้าทำยังไงว่าถ้าเกิดเป็นสถานการณ์เนกาทีฟพี่ต้าครับผมสนใจกับคำถามที่เขาถามเมื่อตะกี้เนี่ยต่อที่เขาบอกว่า ATR สูงแล้วเขาใช้ MA มาเป็นจังหวะมาเป็นจังหวะเข้าทำอย่างเงี้ยครับพี่มันคือแสดงว่าเราเอาอินดิเคเตอร์มาใช้มาเป็นจังหวะเข้าออกตอนความผันผวนสูงอย่างนี้มันยิ่งเสี่ยงกว่าเดิมไหมครับมันก็จะมีความเสี่ยงครับเพราะที่บอกแล้วอินดิเคเตอร์พวกนี้คือ adjustment ใช่ไหมครับก็คือการ modify ดังนั้นถ้าเกิดน้องเอาอินดิเคเตอร์มาเป็นตัว decision ไม่ใช่ fundamentalเพราะนั้นน้องต้องไปจัดการอย่างอื่นต่อซึ่งเราจะพูดกันถึงจันทร์สุดเพราะในกรณีเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเราอาจจะฟันดาเมนทัลไม่หนักเช่นดาริโอเนี่ยทำการบ้านมาดีมากนะครับเขาไม่ต้องมีความเทคนิคอลอะไรมากน้องเห็นไหมครับแต่เอาแต่มาเลือกพูดได้ดีกว่าเทคนิคอลอย่างเราอีกนะครับแน่นอนได้โวได้อะไรนะครับเราทำการบ้านแทบตายเรานั่งเรียนเทคนิคอลแทบตายใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเจอเป็นไงครับคนที่เข้าใจในเนเจอร์ของตลาดจริงที่นั่งสมาธิอาจจะมิดขึ้นมาไม่ได้พี่ไม่รู้ว่าไอแอมโกมาแน่นอนเด็ดกว่าวันนั้นไอแอมโกต้องมีชื่อด้วยมีความชื่อด้วยพี่ไม่รู้มีพลังอยู่จิตวิทยาอ่ะเพราะนั้นหลักการคือพี่อยากให้น้องถ้าเกิดน้องใช้ยูโคน้องต้องพยายามพื้นฐานมันต้องแน่นจริงๆนะครับโอเคทุกอย่างมันได้หมดแหละก็แต่ว่าตามไม่แนะนำให้ใช้ทีนี้ข้อเป็นดิสซิชั่นหลักพี่ไม่อยากแนะนำให้น้องใช้เทคนิคอลเป็นแต่พอน้องใช้น้องจะเคยชินในอนาคตเนี่ยพอน้องพอร์ตโตแล้วเกิดอะไรขึ้นครับน้องใช้ดิจิทัลเป็นเทคนิคอลน้องก็จะชินสมมติน้องไปเทรดต่างประเทศน้องก็ใช้เทคนิคอลน้องไปเทรดอะไรน้องก็ใช้เทคนิคอลเพราะน้องเคยชินว่ามันทำเงินที่น้องแต่น้องจะไม่รู้อย่างอื่นเลยเช่นน้องอาจจะไปเทรดต่างประเทศน้องไม่รู้เลยว่าเฮ้ยออปชันอเมริกามันใช้สิทธิ์ได้ตลอดน้องก็เลยว่าทำไมงงหรือแม้กระทั่งออปชันอเมริกามันสมมติน้องเคยแต่เทคนิคอลไงน้องไม่รู้ว่า
มันหมดอายุแล้วมันไม่ได้ออฟเซตไอ้น้องน้องต้องแจ้งใช้สิทธิ์ถ้าน้องไปแจ้งน้องโดนตีเป็นศูนย์เนี้ยน้องก็ไม่รู้ไม่มีใครบอกหรือ ETF กับ ETN ต่างยังไง Exchange Trade Fund Exchange Trade Note น้องบอกว่าพี่ตันบอกว่าเทรด ETF ไม่เป็นศูนย์น้องไปเห็นอเมริกาก็เห็น ETN โอ้มันเป็นแบบเดียว ETF พี่ตันแล้ววะมันก็ไม่เป็นศูนย์จัดไปจัดแล้วสุดท้ายน้องก็รู้ว่า Exchange Trade Note มันมีมันหมดอายุเข้ามาหน่อยอ๋อเมื่อกี้ขยับออกไปนิดนึงเมื่อกี้เราหนีดาเมจโอเคเรามาต่อช็อตนี้ใช้ฟิวเจอร์หรือออปชันครับแล้วเวลาเราลองเราใช้เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่คนมันก็แล้วแต่ครับจริงๆออปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องระดับการบริหารกลยุทธ์แหละเดี๋ยวเราจะว่ากันนะครับจนนะครับส่วนช็อตเนี่ยอย่างที่บอกพี่ไม่ค่อยเน้นช็อตตัวฟิวเจอร์หรือเท่าไหร่พี่เน้นช็อตตัวหุ้นเพื่อเอาเงินมาขนาดช็อตหุ้นเนี่ยครับถ้าไม่บอกก็มันในช็อตก็เดี๋ยวเราว่ากันนะครับเรื่องช็อตเนี่ยคือเราต้องค่อยๆพื้นฐานก่อนกลยุทธ์ที่ใช้กับตลาดบ้านเราได้ไหมครับพวกการดูโมจริงๆพี่บอกเลยว่าถ้าเราเข้าใจพื้นฐานจริงตลาดบ้านเราไม่ตลาดประเทศเล็กๆประเทศเล็กครับประเทศนึงหรือว่าบ้านเราโอเคบ้านเราบ้านไหนพี่ไม่รู้นะครับก็เราหลีกเลี่ยงสุดขีดแล้วพี่แบงค์เป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมโดซุก็มันก็ใช้ได้หมดแหละครับถ้าน้องเข้าใจเนเจอร์ตลาดมันจะมีโมเมนตัมบอกครับไม่ทุกอย่างมันไม่สามารถซ่อนน้องได้ต่อให้เขาจะโยนไปโยนกันมาหรือก็ตามถ้าน้องเข้าใจเนเจอร์ตลาดนะครับเพียงแต่ว่ากฎน้องต้องเข้าใจเกมดีด้วยตลาดเล็กๆเงินลงทุนก็ต้องเล็กๆครับเพราะถ้าเงินลงทุนน้องใหญ่ๆขึ้นมาก็จริงน้องก็ต้องมีคอนเนคชั่นใหญ่ๆเพราะว่าไม่มีใครอยากจะมารับของต่อจากน้องดังนั้นน้องต้องบริหารเงินให้ดีถ้าน้องมีเงินลงทุนก้อนใหญ่แล้วน้องอยากได้รีเทิร์นสูงในตลาดเล็กๆจะทำไม่ได้นี่คือสาเหตุที่ทำไมฟันฝรั่งมันต้องแบ่งเงินมาลงในประเทศทำไมมันไม่มาลงในประเทศไทยทั้งหมดเลยล่ะถ้ามันมีเงินเยอะสมมติผมก็อยากครับเล่นได้ไป 3,000 หลุดแล้วหลุดน้องไม่เป็นไรครับสมมติที่มีเงินอยู่ทั้งหมด1 บิลเลียนเนี่ยถ้าไม่ลงทุนในตลาดลาวนี่สบายเลยใช่ไหมครับใช่ครับดอยใช่ไหมขึ้นสิแต่ว่าเอาความจริงมาทำเงินได้ไหมครับไม่ได้มันมีหลายอย่างนะเพราะนั้นน้อยรู้ว่าเงินไม่เกี่ยวนะครับหลายอย่างพี่ต้าเคยบอกว่าซื้อเงินแล้วซื้อทองแสดงว่าซื้อหุ้นก่อนซื้อคอมมูนิตี้ใช่ไหมครับตอบไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าพี่ต้องซื้อที่ต้นน้ำก่อนแล้วค่อยไปซื้อโปรดักต์นะครับเพราะถ้าเราซื้อโปรดักต์ก่อนจะทำให้ราคาหุ้นเราแพงใช่ถ้าโปรดักต์เราขึ้นจริงมันก็จริงไหมครับใช่ครับคราวนี้วิธีการลงของฝ่ายเขาจะลงทุนในหุ้นก่อนนะครับก็เราต้องเป็นเจ้าของโปรดักต์ไว้ก่อนหุ้นคือการเป็นเจ้าของน้องรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่มองทองดีสมมติพี่ก็ต้องไปซื้อหุ้นเหมือนทองก่อนที่มันเป็นทองให้เราเป็นหุ้นทองเฮ้ยถ้าเกิดพี่มองทองดีแล้วพี่ไปซื้อแต่ทองไม่ไปซื้อเหมือนทองพี่ก็ต้องมีแต่ทองแล้วมันไม่ผลิตเองแล้วมันไม่ผลิตเองนั่นแหละครับจริงไหมทำไมไม่ผลิตเองทำไมเราไม่เป็นเจ้าของเหมืองล่ะถ้าเหมืองทองมันดีจริงไหมมันก็ดูแบบมันจะดูขัดแย้งเราจริงเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนเลยว่าทองจะดีจริงเป็นไงครับพวกกินการ์ดทั้งหลายต้องไปซื้อเหมืองก่อนราคาไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะนั้นถ้าทองยังไม่ดีเนี่ยเขายังถือหุ้นเหมืองได้ไม่เต็มที่เนี่ยครับในเครื่องจักรเราซื้อสินค้าในแง่นี้ต้องเอากำไรมาทำใช่ไหมครับมันก็อยู่ที่น้องจะรับความเสี่ยงได้ถ้าเกิดน้องไม่อยากรับความเสี่ยงเลยก็กำไรมาทำก็ดีกว่าครับใช้กำไรเล่นดีกว่าอยู่แล้วหมายถึงเราต้องสร้างโปรดักต์ก่อนแล้วไม่เก็บโปรดักต์เพื่อได้นะครับพี่พูดถึงในแง่ของฟันทั่วไปนะครับก็คืออย่างฟันที่ไซส์ใหญ่ๆเก็บเขาจะเก็บพวกตัวต้นน้ำก่อนเสมอใช่เพราะว่าสังเกตว่าสิ่งที่เขาให้เราเล่นกันก็คือตัวปลายน้ำทั้งนั้นนะใช่ฮะที่อยู่ในรถ MT4 ปะอะไรปะนะครับทุกอย่างที่น้องเทรดนะครับสังเกตน้องเทรด MT4 พอเด็กน้องเทรดจากใครครับน้องเทรดจาก liquidity ของแบงค์ใช่ครับพอแบงค์พวกนี้มีอะไรอยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วจากเงินฝากมันจะมีเงินอยู่แล้วทั้งสองสกุลมันก็เลยเกิดฟอเร็กซ์ขึ้นสมมุตินะครับพี่ยกตัวอย่างบางคนไม่เข้าใจสมมุติว่าพี่เปิดบล็อกฟอเร็กซ์หมายความว่าพี่ดีกว่า liquidity bank สมมุติพี่มีแบงค์ที่มีทั้งเงิน US และเงิน J bank ครับมันก็เกิด USD J bank เพราะนั้นพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็แล้วพี่ได้สเปรดนั่นคือหลักการเพราะนั้นแต่พี่มีอะไรก่อนมีโปรดักต์ต้นน้ำมีเงินมีทุกอย่างนะครับเพราะนั้นหลักการเป็นแบบนี้ทั้งนั้นแล้วก็มาได้ดีมาให้พวกน้อง
เฮ้ยมาเทรดเถอะฟอเร็กซ์นี่ให้นะเลเวอเรจสูงๆเพราะนั้นทำไมต้องให้เลเวอเรจสูงๆพี่จะได้สเปรดจากการซื้อขายของน้องแล้วน้องก็เล่นไปเถอะพี่ก็กินน้องอยู่แล้วทุกวันนั่นคือหลักการเน้นต้นน้ำก็ถ้าผมมือใหม่ควรเล่นคอมโมก่อนเพราะโอกาสไปสูงมากกว่าผมซื้อเครื่องจักรก่อนหรือโปรดักต์ก่อนดีครับคำนี้ตอบคำนี้ตอบยากครับเพราะว่าหนึ่งถ้าน้องเป็นมือใหม่ยังไงหุ้นก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันหมายความว่าน้องต้องรู้จักบริษัทนั้นดีพอว่าบริษัทนี้เขาเป็นเจ้าของมันจริงๆไหมหรือว่าเขาเป็นเจ้าของในนามบางทีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบบางทีเราก็มีแบบมาเคยเด่นประเภทบางประเภทนะครับมีเหมืองอ่ะมีหุ้นเหมืองอะไรเงี้ยแต่ไม่ทำเหมืองจริงอะไรเงี้ยมีนิดหน่อยอะไรเงี้ยประดับมีเยอะเลยครับหลายประเทศเลยในโลกใบนี้ครับที่มีเหมืองแบบเหมืองไม่ละเหมืองมีนิดเดียวมีนิดเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือน้องสมมติน้องไม่รู้อ่ะแต่เขาข่าวสักเพราะนั้นน้องก็เสียเปรียบดังนั้นถ้าเรามือใหม่เราก็ควรจะต้องอย่างน้อยเราต้องมีโปรดักต์ไว้ก่อนเพราะเราต้องเล่นตามระดับมันก็จำเป็นถ้ามือใหม่เราก็ต้องมีโปรดักต์สมมติอย่างพี่เริ่มมาหลายใหม่พี่ก็ไม่กล้าไปโดดไปศึกษาตรงนั้นพี่ก็ต้องจับตัวที่มันเป็นโปรดักต์จริงๆก่อนเพราะว่าคำว่าโปรดักต์จริงมันมีข้อดีคือมันมั่นใจคือมันเป็นทองออกมาแล้วคือถือในมือแล้วมันเป็นโปรดักต์ยังไงเป็นทองแน่นอนจริงไหมครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบริษัทที่เราทำมันผลิตทองจริงหรือเปล่าเหมือนทองหอเป็นไรไม่รู้นะมันอาจจะผลิตได้ปีละ5ออนซ์ก็ได้มันของไม่เหมือนกันน้องที่แบบใหม่ๆนะน้องที่ภาพมันก็ดีไงแต่ที่เหลือมันเป็นดินเป็นตรวจเป็นครับน้องที่ภาพนะครับน้องทำโซล่าเซลล์เดี๋ยวโซล่าเซลล์เอเนจีเนี่ยมันต้องกินนะพี่พูดถึงทั้งโลกนะครับอย่างเวลาพี่มองโซล่าเซลล์ในอเมริกาเนี่ยน้องต้องดูนะครับไม่ใช่ว่าโซล่าเซลล์จะดีหมดมันก็เหมือนทองเนี่ยน้องผลิตทองได้เท่าไหร่ร้อยออนซ์โซล่าเซลล์น้องผลิตได้กี่เมกะวัตต์น้องผลิตได้น้องบอกเราทำโซล่าเซลล์โอ้น้องดีแล้วน้องผลิตได้หนึ่งเมกะวัตต์แล้วน้องบอกว่าราคาหุ้นน้องเทียบเท่ากับน้องเทียบสมมติน้องเทียบหุ้นว่าหุ้นโซล่าเซลล์ของเราของเราที่มองทั้งหมดนะครับเช่นสมมติน้องไปลงโซล่าเซลล์ในเกาหลีเงี้ยใช่ไหมหุ้นโซล่าเซลล์ในเกาหลีบอกว่าผลิตได้5เมกะวัตต์นะครับราคาเท่ากับหุ้นเฟิร์สโซล่าที่ผลิตได้1,000เมกะวัตต์เมื่อที่เราทำแวลูกันหลักการเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าบางทีเราไม่รู้เนี่ยบางทีมันก็จะมีการร้ายมาแต่บางทีพอเราเอาราคาไปหลักเราสึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนี่มันก็ได้ไล่ขึ้นไปเป็นลิงเป็นอะไรก็ว่าไปนี่ก็เรื่องมันเป็นอยู่ที่เรื่องของการทำโวแล้วโวนี่คล้ายเหมือนไอเดียหรือเปล่าครับก็จริงมันก็คล้ายกันครับก็ฝากตอบกันด้วยละกันนะครับการซื้อทุกจักรมีโอกาสเป็นศูนย์ไหมมีครับถ้าน้องไม่มีความรู้ทุกอย่างมีโอกาสเป็นศูนย์หมดยกเว้นตัว product จริงๆแม้กระทั่งตัว product จริงก็มีโอกาสเป็นศูนย์ถ้าน้องเข้าใจคำเสียสมมติว่าบอกน้องบอกว่าน้องใช้ทองสมมติวันดีคืนดีมีมนุษย์ต่างดาวบินมาที่โลกเราแล้วบอกว่ามีเทคโนโลยีพิเศษทองหรือทราบไหมครับมีเทคโนโลยีเหมือนโดเรมอนน่ะคือน้องสามารถเสกทองจากดินได้ทองน้องอาจจะกลายเป็นศูนย์หรือก็ได้ขยับได้เข้าใจยังครับต้องรับความฝากผมเลยโดเรมอนเหรอผมรู้จักดาวได้ยินความเสี่ยงไงแต่ว่าโอกาสกับความเสี่ยงมันมาด้วยกันแต่ว่าโอกาสจะเกิดแบบนี้ยากไหมยากมากผมรู้ว่ามันมีไอมนุษย์ต่างดาวบินมาแล้วบอกหรือเทคโนโลยีของเราไปถึงขั้นนั้นเพราะนั้นสิ่งที่น้องต้องทำคือน้องลงทุนในอะไรน้องต้องติดตามเช่นพี่ลงทุนในทองคำก็ต้องเช็คว่าเฮ้ยตอนนี้เซอร์เป็นยังไงว่ามันเครื่องเล่นอนุภาคหรือว่ามันสามารถมันความรู้มันไปถึงขั้นที่มันทำทองเสกขึ้นมาได้เหมือนอย่างก็มีหลายอย่างแต่ว่าเทคโนโลยีมันก็ต้องเดี๋ยวเราไปครับเมื่อก่อนถ้าน้องติดตามเมื่อก่อนก็ดูเป็นแนมแพงถ้าน้องย้อนไปนะครับยิ่งกว่าทองอีกน้องต้องลงมาพร้อมกันก็น้องก็รู้ได้เทคโนโลยีได้อะไรนะครับมันขุดง่ายขึ้นง่ายนะครับในอนาคตเนี่ยเราบอกว่าทองมันหายากเราไปลงดาวังคารดาวังคารมีทองเยอะก็ได้ไปรู้ถ้าเกิดอย่างนั้นที่เกิดขึ้นไปนะครับจบการเป็นอิลูมินัมเลยหรือการเป็นแบบคอปเปอร์อะไรก็ตามครับตอนนี้ผมพยายามเชียร์ที่เขาส่งจรวดขึ้นไปบนเบสิกเทปถามเบสิกดีครับดีครับจะได้เป็นตัวอย่างว่าพี่จะตอบแต่เบสิกเท่านั้นครับดีครับนอกจากไอเดียแล้วอะไรไอเดียก็มีเยอะมากเลยนะโอ้ดูคือแบบปอนใช้อะไรนอกจากไอเดียเคยใช้มาทุกอย่างเลยนะตอนนี้ไอเดียก็ไม่ใช้นะไอเดียก็ไม่ใช้ด้วย
จริงๆวอลเนี่ยมันก็คือความผันผวนการแข่งตัวราคาครับถ้าราคามันมีการแกว่งมากๆมันก็คือถ้าน้องสามารถที่จะจับน้องไม่ต้องใช้ไอเดียเลยน้องเอาราคามาเข้า Excel ก็ได้ครับแล้วดูว่าวันนั้นมันแกว่งยังไงบ้างหรือมันแกว่งกี่รอบมันคือการสั่นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะจินตนาการไปก่อนการสั่นพ้องอ่ะเหมือนน้องจะสั่นน้องนึกถึงภาพนะครับที่ยกตัวอย่างน้องถ้ามีหลายคนมีพื้นฐานเอนจิเนียร์หรือก็ตามน้องสั่นอะไรก็ตามนั่นคือการให้พลังงานนะครับยิ่งน้องสั่นมากเท่าไหร่น้องต้องให้พลังงานมากเท่านั้นนะครับเพราะนั้นถ้ามันมีอัตราการสั่นสูงนะครับน้องก็ต้องใส่พลังงานไปสูงนะครับน้องๆบางคนสั่นผิดแบบครับนะเอาแกน x นะครับไม่ใช่แกน y นะครับแกน y มันไม่ได้สั่นนะฮะอย่าลงพี่อีกับพี่เด็กโอเคอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวมากพี่อีกับไพเบอร์บุ๊กไว้พี่อีพีคืออะไรครับจำชื่อเต็มไม่นานนะไพเบอร์นิ่งเรโชใช่ไหมครับพี่เรโชพี่ชอบใช้กันต้องระวังพี่คือการใช้อัตราส่วนพวกนี้นะครับมันเป็นสแตติกคืออัตราส่วนที่เกิดขึ้นจากข้อมูลในอดีตสมมติว่าวันนี้พี่ทำดีกำไรดี PE พี่จะดีหรือ PE ที่เกิดจากการ estimate เราต้องระวังเขาอีกเช่นสมมติว่าบริษัทน้องแบงค์ estimate ว่าจะกำไรต่อหุ้น10บาทนะครับต่อปีราคาหุ้น10บาทอะไรเงี้ยแล้วแต่บางคนจะคิดว่าเฮ้ยถ้า PE เท่าไหร่วะมันก็แต่ปัญหาคือตอนนี้ estimate earning เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าตลาดดีคนจะ estimate earning ดีนะครับ PE มันก็จะดูดีพอ PE ดูดีปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นมันก็สูงขึ้นเพราะเรารู้สึกว่ามันถูก PE มันดูดีเนี่ยนะครับเพราะพายหารด้วย earning ใช่ไหมครับถ้า earning มันเยอะ PE มันก็ต่ำแต่ถามว่า earning น้องมันคงไหมเป็นตัวที่โดนหลอกได้ง่ายหลอกง่ายครับเพราะว่า earning น้องไม่มั่นคงไง earning น้องมาจากไหนได้บ้างอ่ะสมมติว่าน้องแบงค์อาจจะมีการใช้เทคนิคทำบัญชีเล็กน้อยถ้าน้องไม่รู้จักบัญชีเขาดีนะ earning เนี่ยสมมติว่ามีการซื้อขายระหว่างกันเห็นตลาดอเมริกามีหุ้นหลายตัวหุ้นทุกตัวครับทุกตัวนะครับก็จะมี estimate earning แบบปีหน้าควอเตอร์หน้าอะไรทุกอย่างแบบบางทีก็แบบสูงมากแล้วถามว่ามันยังไม่เป็นจริงไม่ใช่หรอกน้องคอยดู estimate earning กับเวลาประกาศสังเกตว่าราคาหุ้นอเมริกามันจะเปลี่ยนแปลงเวลาประกาศจริงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันต่าง estimate ไว้ใช่นะครับเพราะนั้นนี่สิ่งสำคัญว่า PE เนี่ยมันแค่บอกว่าหุ้นตัวนี้มันอยู่ใน watch list เราหรือเปล่าถ้า PE ถูกน้องก็เอามาใน watch list ว่าเฮ้ยผมว่า PE ตัวนี้ PE 10 PE 8หรือว่าไหมครับน้องก็มาดูเพราะว่าถ้า PE ถูกมันก็ต้องมีบางอย่างที่ทำให้มัน PE ถูก PE ถูกมีบางอย่างทำให้ PE ถูก1มาด้วยตลาด2ต้องมีบางอย่างเพราะราคาหุ้นเนี่ยมันถูกมันต้องมีสาเหตุหรือว่าไหมครับสมมติว่าพี่เอาที่ไหมน้องขายสมมติรอบๆเนี้ยขายอยู่10ล้านพี่บอกน้องปอนพี่ขายล้านนึงมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรไหมข้างล่างเป็นน้ำข้างล่างจะมียูเรเนียมที่ฝังไว้อยู่นะครับคือนี่ภาพเป็นครับที่ฝังเอาเป็นยูเรเนียมมาทิ้งไว้อะไรเงี้ยแต่คนส่วนใหญ่ที่เวลาพอพูดถึงฟันดัมเบลท์เขาดูค่าพวกนี้กันนะครับแต่พี่ต้านดูอะไรให้มาดูค่าพวกนี้ครับหนึ่งน้องต้องรู้ว่าตอนนี้ธุรกิจเป็นยังไงเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าน้องดูฟันดัมเบลท์เนี่ยก็ต้องดูธุรกิจสิตัวนี้มันตัวเลขมันไม่ใช่ฟันดัมเบลท์อันนี้คือเทคนิคอลนะครับที่บอกเลย PE แต่ว่าพอน้องมองเทคนิคอลน้องไม่ถึงกราฟเนี่ยเทคนิคอลพี่บอกแล้วมีการแอดจัดการเอามาทำบางอย่างนี่คือเครื่องมือเทคนิคน้องต้องดูแบบไอ้พวกสัดส่วนพวกนี้มันอยู่ในหนังสือการเรียนพวกสัดส่วนการเงินอัตราส่วนการเงินเรโชฟินแลนเชียลเรโชพวกนี้เป็นเทคนิคเพราะเทคนิคคือการเอาพวกนี้ฟอร์มูล่าพวกนี้มามูฟมาใส่เพราะพวกนี้มันเป็นฟอร์มูล่าเป็นสูตรแต่ถูกการจัดของเรามันก็คือการใส่ออกมาเนาะแต่ต้องบอกเลยว่าฟันเดเมนทัลมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงที่ถามเลยว่าน้องจะขายไก่ได้มากขึ้นไหมถ้าพีน้องต่ำน้องไม่ทำอะไรเลยคือพีรู้น้องเป็นบริษัทขายไก่น้องพีต่ำมากน้องบอกพีฉันต่ำแล้วสบายฉันไม่ขายไก่แล้วไม่ต้องมีมาร์เก็ตติ้งไม่ต้องมีอะไรเลยมันไม่ใช่แบบนี้พี่พยายามเปรียบเทียบให้น้องฟังว่าบางคนบอกว่าใช้ valuation ที่เรา PE หาไงเราถามไปเจอพี่ก็ตอบมุมมองตอบตรงไหมจะทำร้ายอุตสาหกรรมไหมเนี่ยไม่หรอกครับพี่ด้านใส่ม่วงอยู่ครับไม่มีใครไม่ใช่พี่ตานะเป็นแฮตซิ่งวิ่งฟันแหลกเลยเป็นพีบีเอ็มเพราะว่าจะได้ตอบได้นี่คือสิ่งที่พี่พูดจากการวิจัยพี่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราใช้แบบเนี้ยมันไม่แน่นอนหรอกครับแต่ว่ามันเอาไว้ใช้ในการดูได้วัดลิฟ
โอเคถ้า PE ถูกแล้วมันลงมาด้วยสถานการณ์ที่อเมริกาซับไพรม์ครับแล้วเราขายไก่ในบ้านเรามันก็ไม่เกี่ยวอ่ะบ้านเรากินอยู่โอเคนั่นคือโอเคแล้วไหมครับเนี่ยเพราะนั้นมันก็ได้เทียบได้ครับผมอายละปิดเสียงมาปิดเสียงมาวันนี้เราจะปิดที่สี่ทุ่มครึ่งนะครับสี่ทุ่มครึ่งสิบนาทีสิบนาทีโอเคนี่นานไงนะครับเนี่ยโอ้ยมันชั่วโมงครึ่งแล้วอ่ะใช่ครับพี่กัดบีบสั้นๆเองแล้วต้องขอโทษที่ยาวไปทำทุกคนเสียเวลาฟังพี่พี่ต้านคนถ้าตอบไม่ได้ฟังมาถามมาตอบเหมือน Facebook เลยเนาะพี่คนหลายคนมาพิมพ์นี่บางคำถามนี้บางคนนี่พิมพ์ไว้ใน Facebook พี่จำได้ยังไม่ตอบแขนใช่ไหมพี่ตามไม่ตอบใน Facebook ผมเลยโอ้ยการสังเกตดีมากของ product technique สิบนาทีแล้วตั้งแต่ product technique อย่างไรเมื่อสิบนาทีพี่ตามมองซิลเวอร์ตอนนี้นั่งมีดีมานอ๋อดีมานน้องต้องทำกันบ้านครับน้องต้องทำเป็นบ้านดูว่าของที่น้องใช้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมี Google มันง่ายคือน้องก็ต้องดูดีมานด์ว่าแต่ละอย่างมันใช้อะไรบ้างมันมีกราฟมีตัวเลขอยู่น้องใช้ Google ดูได้เลยครับเช่นน้องก็พิมพ์เลยดีมานด์ซิลเวอร์ฟรีนะครับเป็นยังไงแล้วก็โปรดักต์ของซิลเวอร์หรือเป็นอะไรเงี้ยนะครับโอ้ยาวมากขอพิธานี่มาเร็วมี PDF ของอเมริกาของใครต่างกันยังไง PDF ของอเมริกาไม่ใช่เดี๋ยวเพื่อนพี่ตั้งอะไรของอเมริกามันก็ต่างของไทยอยู่แล้วครับของอเมริกาคือเขาเพียร์ขึ้นมาทั้งโปรดักต์เซ็ตอีเดียทองเขาก็แบ่งสัดส่วนของเขาลงทุนในทองเองแต่ของบ้านเราอีเดียบางตัวเนี่ยบ้านจริงของไทยพี่ขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันโอเคครับหรือว่าจะต้องมีเนาะต้องมีคีย์เวิร์ดบางอย่างในอนาคตซึ่งรู้กันซึ่งในอนาคตสมมติอีเดียประเทศรู้นะครับเป็นยังไงครับพี่ก็สมมติประเทศพม่าจะมี ETF หรือประเทศสมมติที่ยกตัวอย่างประเทศออสเตรเลีย ETF นะครับ ETF การสร้าง ETF หนึ่งน้องต้องลงทุนในโปรดักต์จริงไม่ใช่น้องไปซื้อเขาต่อคือเราคนที่ทำตัวนี้ขึ้นมาต้องลงทุนเองต้องลงทุนโปรดักต์นั้นจริงด้วยเช่น ETF ลงทุนในหุ้นคือซื้อหุ้นตัวนั้นไม่งั้นมันโดนหลายต่อน้องเสียค่าเมนเทนปุ๊บเขาต้องเอาเงินน้องไปซื้อกองทุนเนาะกองทุนฝรั่งอีกทีสมมติพี่บอกว่าสมมติพี่เปิด ETF ที่ออสเตรเลียพี่จะขายคนออสเตรเลียนะครับพี่บอกพี่เปิด ETF ทองคำแต่พี่ไปซื้อ SPDR ที่เป็นกองทุนสมมติรอบนึงอ่ะพี่ไม่ซื้อทองตรงๆเลยพี่ไปซื้อพอพี่ซื้อต่อมันก็จะส่งต่อมันก็ไม่ส่งแต่ ETF อเมริกาคือหมายความว่าน้องโอนไรท์แอสเซทตรงนั้นจริงๆด้วยเพราะว่ากองทุนก็ไปซื้อด้วยไม่ต้องผ่านหลายต่อนะครับอันนี้เหมือนน้องต้องผ่านต่อน้องก็เป็นเจ้าของแหละแต่ว่ามันต้องผ่านหลายต่อหรือเกินมันเสียค่าในหน้าเยอะก็เสียเก็บนิดนึงแบบเราจะรู้ได้ไงเขาเก็บไม่รู้แน่นอนครับถ้ารู้นะถ้าพี่รู้นะครับว่าเขาเก็บพอใจนะเขาจะไม่เห็นรายการแบบเราทำแบบชาวบ้านถูกๆแบบนี้แน่นอนเราจะเห็นแบบรายการเราเป็นบูมเบิร์กไปแล้วต้องบอกแล้วนะครับว่าเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้เราถึงต้องมีการคิดกลยุทธ์นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดคนเราไม่รู้จริงๆครับอนาคตพอเล็กก็เดี๋ยวเราลงทุนครับแต่เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันเรื่องกลยุทธ์ครับยังไงเทรดดิ้งโซนนี่เองครับก็ต่างประเทศมันอยู่ในเวกสันคือจริงบอกมันเทรดดิ้งโซนเนี่ยมันอยู่ที่หน้าตักของเราครับหน้าตักเราเทรดได้ไหมนะครับเดี๋ยวพูดถึงเรื่องดาเมจตรงนี้ละกันนะครับดาเมจอย่าพึ่งดีกว่าครับพี่ตันไม่พี่ไม่ได้พูดถึงวันนี้เดี๋ยวนี้พูดนี้ละเพราะว่าวันนี้พี่7นาทีอ้าวใช่วันนี้พี่ตั้งมีแฟนครับการฝึกในพื้นฐานไว้ใต้คืออะไรครับก็คือเริ่มตั้งแต่เบสิกที่น้องควรจะรู้ตั้งแต่ข้อแรกวันนี้พี่บอกว่า volatility คือ return น้องต้องไปคิดละหาตัววงสูงมันแต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยน้องต้องคุณไปลงในวงสูงแบบพี่จะพูดถึงเรื่องดาเมจวันอื่นครับเรื่องของ risk นะครับเรื่องของความเสี่ยงดีนะวันนี้ตลาดที่เปิดเนี่ยเข้าวงสูงทุกคนเลยเดี๋ยววันไหนมีนอนฟาร์มไปเชิญพี่ต้านะขอถามเรื่องทองคำหน่อยนะครับพี่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดเขาผลิตทองมากๆแล้วราคาจะเพิ่มขึ้นนะครับพี่หมายความว่าหนึ่งถ้าเกิดอย่างน้องต้องเข้าใจก่อนตอนนี้คือราคาทองมันตกลงหมายความว่าหนึ่งดีมาในทองคำมันก็หายไปใช่ไหมครับแต่ว่าการที่พี่เป็นเจ้าของเหมืองไม่ได้หมายความว่าพี่จะผลิตทองมาก
ถูกไหมพี่เลือกได้เหมือนพี่เป็นเจ้าของที่ผลิตน้ำมันพี่เลือกได้ว่าจะผลิตมากจะลดกำลังการผลิตหรือไม่ลดดีราคาต่ำมาพี่ยังไม่ลดอีกอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่พี่ยังไงเท่านั้นดังนั้นเพราะนั้นการที่เป็นเจ้าของเหมืองนะครับไม่แน่ความว่าเราจะผลิตทองขึ้นมาเยอะถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยบางทีจะผลิตมันก็ไม่ได้ผลิตเยอะด้วยซ้ำก็ต้องลิมิตการผลิตไว้นะครับมันก็เป็นเทคนิคอยู่แล้วเทคนิคการบริหารให้ถ้าเห็นราคาแนวโน้มยิ่งเพราะนั้นถ้าเกิดราคาแนวโน้มยิ่งสูงพี่ถามหน่อยถ้าเกิดน้องผลิตทองตอนนี้พันสองนะครับโอเคน้องถ้าน้องรู้ว่าแนวโน้มสมมติเริ่มจากพันแปดถ้าน้องมองถ้าน้องรู้อนาคตน้องรู้ว่าราคาจะลงน้องจะรีบผลิตเยอะตอนไหนครับพันแปดพันเก้าอะไรประมาณขายใช่ไหมครับพอน้องรู้ว่าลงสมมติว่าน้องรู้ว่ามันจะกลายเป็นพันสามพันสี่น้องจะผลิตเยอะไหมน้อยถ้าน้องไม่จะของเหมืองไม่มีทางยิ่งผลิตเยอะยิ่งปุ๊บอาจจะบอกว่าตอนนี้ปรับปรุงเครื่องจักรวิธีการนะครับวิธีการเราต้องดูในสเตทเมนต์ของบริษัทอเมริกาช่วงนี้อยู่ในช่วงการปรับปรุงการบริหารเราต้องขอโทษที่กำลังการผลิตเราลดลงนั่นแสดงว่าวิวของผู้บริหารของเขาเป็นไงมองขึ้นโพสิทีฟโพสิทีฟอยู่ต้องหาทางแต่ว่าถ้าตอบว่าเราจะลดการผลิตลงเพราะว่ามองทองขึ้นเป็นไงไม่ได้เมเตอร์จะมีคำถามไม่ได้กำไรหายนี่เพราะว่ามันจะมีกำไรมาจิ้มราคาหน้าเหมืองกับราคานี้อยู่บริษัทผมดีมากเลยครับแลนโกฮะปิดโรงงานแล้วก็ตรวจอีโบลานี่ข้อห้าครับนี่เอาเป็นตัวอย่างจริงโหน่าสนใจนะครับใช่ครับตัวอีโบลาที่เป็นการใช้แต่ต้องผู้บริหารเนี่ยมีเทคนิคคือใช้สถานการณ์ให้ประโยชน์จากการหาเรื่องปิดโรงงานบริษัทกว้างไกลเพราะว่าตอนนี้ทองคำมันถูกจะผลิตไปเยอะกำไรทำไมครับทำไมแต่น้ำมันก็ยังผลิตเทคนิคลายหนึ่งวันหลังเราปิดการตรวจอีโบลาพอดีก็อยู่เขาเมืองอยู่แอฟริกาอ่ะมีแบบมันใช้ได้นะแต่ก็เกี่ยวกันนิดนึงถึงคนละประเทศก็มันก็เมคเซนส์นะครับโอเคโอ้ก็เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวพี่ค่อยๆตามแม่ต้องขอบคุณตะวันนะครับช่วยฝากเข้าไปช่วยตอบทางหินกับหุ้นดิสคาวถ้าหลักเท่าไหร่โอ้ตัวนี้เป็นเอาเป็นครับถ้าราคาทองขึ้นสต็อกจะลงใช่ไหมจริงๆเราพี่เมียเราไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนั้นนะครับไม่มีความสัมพันธ์คือราคาอย่าเราอย่าไปจับความสัมพันธ์เพราะว่าบางทีเราโดนความสัมพันธ์หลอกตัวนี้เยอะมากนะครับพวกหาคอลเลชั่นบางทีเราเคยสังเกตไหมว่าเมื่อก่อนเราพาคุณเสงเมื่อก่อนจะได้ไหมเมื่อต่อคนเยอะเลยคุณไทยเห็นอีเฟกต์เปิดมาต้องมาดูทางแสงอะไรเนี้ยอันนี้พี่ไม่รู้พี่รู้หรือพี่พูดได้ยินมาใช่ไหมครับพี่พูดกว้างพี่พูดกว้างกว้างเรื่องไหนพี่รู้พูดได้พี่ก็จะพูดมาพี่ยกตัวอย่างแต่ละประเทศมีการรีเลชั่นอย่างเช่นออสเตรเลียไปครับอินเด็กซ์เขาจะดูหุ้นเหมืองใช่คอมโบคนประเทศเขาไปครับเฮ้ยถ้าทองฉันมาหรือคอมโบมาเนี่ยฉันต้องซื้อหุ้นแน่นอนเขาเลยปรากฏเป็นไงครับบางทีถ้าเกิดเขาหุ้นมาก็ติดบางทีคอมโบมาเขาหุ้นก็หมดใช่ครับไม่เกี่ยวกันเลยเพราะนั้นมันชินไงเพราะนั้นเคยชิมถ้าเกิดการตัดใจน้องชิมง่ายๆกับการเปรียบเทียบแบบนี้มันจะทำให้น้องโดนเขาหลอกง่ายมันถ้าเราชอบเปรียบเทียบแบบนั้นมันเลยระวังนะครับมันดูเท่ไงบางทีอ่ะไอ้ correlation access เป็นยังไงอย่างเงี้ยบางทีพื้นฐานเรายังไม่ได้แล้วเราข้ามไปอ่ะดีครับพยายามไม่เปรียบเทียบมันหมายถึงอะไรเปรียบเทียบทานหินกับพูดดีสเขาในปัจจุบันเราถึงเป็นโอกาสไหมครับเราจะอย่างเรื่องทานหินต้องบอกก่อนนะครับอย่างถ่านหินเนี่ยมันเป็นโปรเซสที่เกิดขึ้นมาตามจากน้ำมันนะครับดังนั้นมันก็คือมันเหมือนกับท่านน้องพูดถึงต้นน้ำอย่างเช่นที่พูดถึงเหมืองและทองอะไรตามใช่ไหมครับน้องคิดถึงว่าปัญหาทุกอย่างของโลกนี้ตอนแรกสมมติเริ่มต้นจากน้ำมันแพงใช่ไหมครับพอน้ำมันแพงคนก็หาแหล่งพลังงานอื่นเช่นถังเลือกถ่านหินโซลาร์เซลล์ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็อย่างนะครับพลังงานโอ้เดี๋ยวนี้มีเพียบเลยออกมาได้แบบไฮบริดไปทุกอย่างนะครับวิธีการผลิตพลังงานใต้ดินครบเพราะนั้นมันจะเกิดขึ้นจากอะไรครับต้นแบบมันแพงไงน้องต้องคิดก่อนนะครับว่าเมนมันแพงตอนแรกที่ทุกคนใช้อยู่แต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าเมนมันถูกก็ที่เหลือก็จะไปใช้ได้ยากทำไมก็ไปแรงจูงใจในการไปใช้ตรงนั้นมาหรือเปล่าไหมครับมันก็จะต่ำเพราะนั้นถ้าว่าถ่านหินมันจะกลับมาดีไหมมันจะยากตามมาต้องน้ำมันต้องแพงก่อนจริงไหมครับเพราะนั้นตอนนี้มันก็ต้องตามมาไงโปรเซสเพราะนั้นการที่น้องจะมารอตัวนี้เป็นโอกาสไหมมันก็หมายว่าน้องก็จะต้องออมนานเลยนานเพราะต้องรอให้ทีละคิวอะรอคิวน้ำมันก่อนแม่น้ำมันขึ้นก่อนรอคิวฉันก่อนจะมาแซงคิวไม่ได้อะไรแบบนี้ต่อคิวโอเคต้องต่อคิวนะครับจะเป็นมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงแซงไม่ได้เพราะว่าช่วงน้ำมันลงแรกๆนี่โซลาร์เซลล์วิ่งเริ่มวิ่งกระจายก็น่าสนใจ
เซอร์เซลลิงหรอเมอร์เซอร์ทำไมอเมริกาไม่ยอมพลังสิ่งล้ำบ้างครับมีข่าวของเป็กไม่ยอมน้องกำลังสนิทก็น้องก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองระดับประเทศนะครับระดับ global นะครับอันนี้ก็เราก็ตอบไม่ได้ไม่พูดถึงการเมืองหรือเปล่าครับเพราะมันระดับโลกเป็นไรผมระดับโลกโอเคนะครับที่เราไม่พูดเพราะมันไม่ลดก็เห็นในชาติแต่ว่าก็น้องก็ดูแล้วแหละว่าเขาจะทำไปได้ขนาดไหนก็ดูเป็น learning นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกพี่บอกแล้วว่าทุกคนต้องใช้ใช่ถ้าเขาไม่ใช้คือแต่ว่ามันมีเรื่องผลประโยชน์ว่าประเทศอยู่น้องก็อยู่แบบรัสเซียเนี่ยเขาได้คราเมียไปแล้วและ movement ต่อไปแล้วเขาก็ถือ 70% ของรัสเซีย 75% เนี่ยเป็น energy ครับการโจมตี energy ก็เป็นการโจมตีรัสเซียที่ดีที่สุดแต่พี่บอกเลยการทำแบบนี้มันทำให้รัสเซียแกร่งขึ้นเพราะน้องทำให้รัสเซีย state test ประเทศตัวเองว่าถ้าตัวเองไม่มี energy เป็นไงตอนนี้รัสเซียเริ่มปรับเซกเตอร์อื่นขึ้นซึ่ง movement แบบนี้เป็น movement ที่เติบจัดการไม่ขาดหมายความว่าอะไรครับรัสเซียจะแกร่งหมายถึงรัสเซียจะแกร่งขึ้นกว่าเดิมเป็นใจด้วยนะพี่มองว่าหลายๆอย่างเนี่ยคือเราต้องมองเป็นการไม่ได้พี่เชียร์รัสเซียนะพี่ไม่ได้ชอบรัสเซียมากขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นหลักการคือถ้าเขาสเตเทสพี่จะชอบพูดที่โดนสเตเทสไงถ้าเกิดมันผ่านวิกฤตมาแล้วแล้วมันอยู่ได้แสดงว่าเขารอดแล้วเนี่ยเขาแก่งดังนั้นถ้ารัสเซียผ่านสเตเทสมาได้มีความไหมครับโอเคครับนะครับมันก็จะฟื้นขึ้นมาแรงนะครับหลักการเหมือนการเหมือนหุ้นบางตัวหุ้นยุโรปบางตัวที่ผ่านสเตทเทสมาแล้วขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็สเตทเทสอยู่นะกรีนี่สเตทโอเคครับเราหมดไปแล้วขอบคุณน้องๆน้องขอบคุณตอนน้องแบงค์ด้วยนะครับวันนี้ทำให้พี่หายเขินโทษนะครับครับเก่งไหมเก่งไหมพี่เก่งไหมแรกๆนะผมก็เก่งเหมือนกันเลยนะจนถึงสุดท้ายเราก็ไปแล้วครับไปแล้วไปปิดนะปิดไปแล้วเจอกันใหม่